เม็กซิโกเม็กซิโกจ๋าพวกเรามาแล้วค่ะจะได้เยี่ยมเม็กซิโกแล้วชีวิตอินฟูเนาะมือนึงก็ต้องเข็นกระเป๋ามือนึงก็ต้องถ่ายนี่ไงพี่นัทถ่ายรู้เสร็จพี่นัทก็คิดตั้งเขาดินี่ให้อยู่นะการกล่อมลูก We want to try Thai food very much Pasta Yes ค่ะเอาโอเคเอาไปเลยฟรีดาคาโร่อ้าวไม่เปิดชี้ชูนิ้วกลางให้ฉันเขาออกต่างไว้กูยังไม่ซื้อเลยจะไปร้านแล้วไม่จะหวังโอลาแม็กซิโกเริ่มแล้วค่ะจะบ้าตายคุณแม่30ชั่วโมง31ชั่วโมงนะคะจากกรุงเทพมาเม็กซิโกเอาล่ะทริปนี้เริ่มต้นขึ้นละและเป็นอีกครั้งนึงนะคะที่เรามาเที่ยวต่างประเทศด้วยกันจะบอกเราไปต่างประเทศด้วยกันกี่รอบละถ้าทริปใหญ่ๆเนี่ยรอบที่3ที่แบบบินแบบข้ามเขาข้ามทะเลมาแบบ10ชั่วโมงรีแคปย้อนกลับไปนิดนึงเนาะครั้งแรกน้องโยกไปต่างประเทศพี่ที่เอสวาดอร์ค่ะมีชูเนเวอร์สแล้วเป็นครั้งแรกที่ไปอเมริกาแล้วเป็นครั้งแรกที่แบบนั่งบิสเนสคลาสเอ้ยพี่นัทแบบเปิดประสบการณ์ถึงมากคือพี่นัทเปิดซิงน้องโยหลายแมทคือมันมีซิงหลายเรื่องแล้วครั้งที่สองเราก็ไปกันที่อเมริกาเหมือนกันก็คือไปที่ LA ใช่ไหมไปซานฟรานกับลาสเวกัสเออลาสเวกัสตอนนั้นก็คือเราไปเทศกาลดนตรีกันใช่แล้วเราก็แบบไปตะลุยเมือง LA ว่าแบบมีอะไรบ้างและถ้าใครชอบเป็นเราสองคนเที่ยวด้วยกันกดไลค์กดแชร์รอไว้เลยเม็กซิโกจ๋าพวกเรามาแล้วค่ะThank you bye bye Thank you กลายเป็นทริปที่เดินทางแบบยาวมาก31ชั่วโมงนะฮะซึ่งตื่นเต้นแล้วตอนนี้เพราะว่าตั้งแต่กำลังจะแลนดิ้งคือวิวเมืองเม็กซิโกสิ่งที่เราเห็นคือตึกและบ้านเยอะมากน้องโยคือบ้านแบบเยอะแบบเยอะมากซึ่งถ้าเทียบกับสุวรรณภูมิเวลาเราจะลงสนามบินอ่ะมันก็จะแบบเริ่มบ้านคนแบบจางๆแต่เม็กซิโกคือแน่นแบบแน่นเหมือนหน้าพี่เลยอ่ะคือคิดว่าหน้าพี่แน่นขนาดเม็กซิโกแน่นกว่าหนูอยากออกไปใช้ชีวิตมากเลยหนูปวด30ชั่วโมงอ่ะคิดดูคนที่แบบหนูยอมคุณซื้อเน็ตนะคิดดูดิมันนานจนแบบไม่มีอะไรทำกันแล้วอ่ะมันนานจนแบบโอ้ตายแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะซื้อเน็ตดีกว่าแต่ต้องหมอสำหรับนั้นได้การบิน30ชั่วโมงนี้เหมือนได้พักพอไม่มีอินเทอร์เน็ตนะไม่มีอะไรทำนั้นไม่เหมือนแบบถูกบังคับให้พักร้อนแต่ตอนนี้เอเนอร์จี้พร้อมละพร้อมละถึงขั้นแบบนี้นะยืดซื้อที่เป็นสปอร์ตที่เป็นสปอร์ตไปยืดไปอะไรถ้าไม่เก่งใจพี่จะแพ้ครับแต่เช็คนี้ที่จะหาแฟนให้น้องโยโอ้ยแล้วนุ่มแบบไรนะคือต้องรอไปต่อที่บาร์เซโลนาใช่ไหมเออมาแล้วโยเชื่อว่าเม็กซิโกอยู่ที่ชื่องานสัญญาพี่เรื่องนึงนะทริปนี้ถ้ามีผู้ชายเข้ามาชมคุณหนูต้องคุยกับเขาโอเคหนูจะสปีดอังกฤษกับเขาเลยเปิดใจเนาะคาราและนี่ก็คือสนามบินเม็กซิโกซิตี้นะคะหรือว่าสนามบินในเมืองหลวงอุ๊ยเจอสมาชิกในทริปค่ะน้องลูกปีรัชเก๋พูดถึงเรื่องการเข้าประเทศเม็กซิโกนะคะง่ายมากไม่มีเรื่องของการจะเป็นกระเทยหรือเอ้ยได้ยังไงแบบไม่เม็ดเยอะอย่างเดียวที่เขาถามคือว่าใช้วีซ่าไหมนามสกุลเธอสะกดว่าอะไรเขาอยากให้ความรู้แบบมันรู้สัมพันธ์ดีนะเจ้าหน้าที่ตม.เจ้าหน้าที่สนามเป็นทุกคนคือยิ้มแย้มไนท์แบบพยายามช่วยเป็นยากว้ายจะได้เหยียบเม็กซิโกแล้วจะได้เหยียบเม็กซิโกแล้วปึ้งเม็กซิโกคือเหมือนคนสติไม่ดีอ่ะดูคนที่เขามองดิถึงได้เนี่ยได้เหยียบเม็กซิโกแล้วอันนี้ไม่ใช่ดินเม็กซิโกอันนี้ดินเขาขนมาจากอเมริกาช้าดาเรา
ราเช่ารถมารับนะคะที่สนามบินทำไมบ้านเราแต่รูปแบบเก้าอี้ไม่เหมือนพี่นาทหยุดอาจจะต้องตื่นได้กับทุกอย่างอยากจะมาคลายบ้านเราแต่เก้าอี้แอบไม่เหมือนเหมือนกันงานบ้านเรารถตู้ไม่ได้เป็นอย่างนี้พี่นาทฟังนะเขาแค่ไม่มีเก้าอี้ตรงนี้หนึ่งตัวอ้าวต่างไหมลูกโยอย่างนี้เรียกว่าต่างจากรถตู้บ้านเราไหมอ่ะก็ถอดออกคือตรงนี้ตื่นเต้นไงแล้วเขาปูพรมทับเนี่ยไม่เหมือนรถตู้บ้านเราไม่มีการเอากระเป๋ามาวางแบบนี้แล้วต้องเอาเก้าอี้ออก2ตัวไม่แต่บ้านเราจะไม่มีทางเอากระเป๋ามาวางอย่างนี้นะนี่คือวัฒนธรรมเม็กซิโกประมาณ 1,800 พี่นี่คนเขาอยู่ฝั่งซ้ายพี่นันโอ๊ยเหมือนบ้านเราอ้าวเออว่ะจำไม่ได้ละอุ๊ยที่จอดสนามบินไม่เหมือนเขาเอางี้กล้วยส้มนี่ไม่เหมือนบ้านเราค่ะกล้วยส้มบ้านเขาใหญ่กล้วยเหมือนไหมไม่เหมือนนะพี่ให้นะว้ายรถตำรวจไม่เหมือนบ้านเราภาษาก็ไม่เหมือนเขาเรียกว่าบ้านเราเรียกอะไรตำรวจภาษาอังกฤษคือ police อันนี้เออบ้านเรา police เหมือนอะไรกระเทยเรียกปะโอ้โอ้ police บ้านเราไม่กล้าขึ้นนะคะแบบนี้นี่พี่โอ้ยอะไรอ่ะพี่น่าดูลูกละนาดบ้านเขาบ้านเราไม่กล้าขึ้นนะดูนะเหมือนมีกั้นรถเลยอะไม่ได้เหมือนรถผ่านไปได้เออรถยกจริงพี่นารถคันนี้ก็ไม่เหมือนบ้านเราอย่ามาล่ารถอะไรอ่ะโอ้ยรถคันนี้บ้านเขาเป็นประเทศเม็กซิโกอยู่ง่ายๆเหมือนกันนะอ่ะเนี่ยว่าก็ว่าดูดิขนอะไรก็ได้ไม่ผิดนี่หนูรับช่วงต่อเองมันตัวมันต้องมีอะไรที่ไม่ได้เหมือนอีกเยอะเริ่มค่ะโอลาเม็กซิโกอุ๊ยอันนี้ก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะที่เขาห้อยตรงนี้บ้านเราไม่มีนะคะห้อยมีอะไรอีกไม่เหมือนดูสิช่วยกันดูทุกคนเก็บจับผิดอันนี้ทริปจะอากาศดีนะคะทริปเริ่มช่วงที่เรามาอุณหภูมิที่22องศาเวลาตอนประมาณ5โมงเย็นช่วงตี5จะ8องศาแล้วก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆสูงสุดถึง22แล้วก็ประมาณสัก5โมงเย็นก็จะอุณหภูมิลดลงประมาณถึง14 15อย่างค่าโดยสารรถตู้นะคะเดินทางประมาณ35นาทีนะคะจากสนามบินไปที่พักเนี่ยของที่เม็กซิโกเขาก็คิดอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทคือก็ไม่แพงมากนะคือค่าเงินตอนนี้เท่าไหร่พี่นาตราแล้วนี่ก็คือเงินเม็กซิโกนะคะซึ่งค่าเงินเม็กซิโกเราจะเรียกว่าเปโซค่ะถ้าเทียบง่ายๆนะคะ 1.89 บ้านเรานะคะเท่ากับ1เปโซค่ะหรือเอาง่ายๆ1เปโซเท่า2บาทคิดอย่างนี้ไปเลยให้มันแบบเวลาซื้อของมันจะได้ง่ายๆใช่ซึ่งแบงค์นะคะนี่คือรูปร่างหน้าตาของแบงค์500อุ๊ยคนนี้คือใครพี่นัทคนนี้คือสามีของฟรีดาคาโลนะคะซึ่งเดี๋ยวในทริปนี้เราจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ฟรีดาด้วยเป็นอีก1บุคคลสำคัญอันนี้ต้องเคยเห็นอยู่หรอป่ะ500ก็จำง่ายๆก็คือ 1,000 ตีไปเลยอ้าวนี่ก็500ว่ะอ้าวมีหลายสีหลายสไตล์เออ500มีหลายแบบภาพรวมคุณแม่และนี่คือแบงค์100นะคะเป็นสีอุ๊ยมีสิ่งนึงที่เหมือนกันคือแบงค์100บ้างครับแบงค์100บ้างเป็นสีแดงเหมือนกันมีอีกนึงอย่างที่เหมือนกันพี่นัทรถติดเหมือนกันเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมรถติดมากทันซาวมานี่แตงเม็กซิโกนะคะเป็นประเทศกำลังพัฒนาค่ะเม็กซิโกจริงๆออกเสียงว่าเม็กนะเม็กซิโกใช่แต่ว่าตั้งแต่เด็กเข้าใจมาตลอดว่าออกเสียงว่าเม็กซิโกแต่จริงๆออกเสียงว่าเม็กซิโกนะคะซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมแบบใหญ่มากนะคะมีประชากรประมาณ130ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นลำดับ10ของโลกที่มีประชากรเยอะที่สุดอันดับ1คืออะไรจีนอันดับ2อินเดียอันดับ3อเมริกาและเม็กซิโกเป็นอันดับที่10นะคะจนได้มาตอนต้นคลิปที่เราบอกอุ้ยทำไมบ้านเขาเยอะมากเพราะมีประชากรแบบเยอะและก็หนาแน่นมากโดยเฉพาะในเม็กซิโกซิตี้นะคะหรือเมืองหลวงด้วยและอีกอย่างที่เหมือนบ้านเราคือนี่ค่ะมีคนขายของอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงเราซื้อไหมแล้วของน่าซื้อเหรอตุ๊กตาแบบนี้อุ้ยพี่นันเขามีนี้ด้วยแคร์แบร์เนี่ยเขาขายตุ๊กตาอยู่แบบริมถนนแบบนี้เลยเนี่ยเธออุ้ยแต่บ้านเขาไม่อย่างที่เหมือนเราคือมีสตรีทฟู้ดนะคะนี่เดี๋ยวเราต้องมีแบบไปตะลุยสตรีทฟู้ดเนาะตอนนี้ก็ใกล้ถึงที่พักแล้วนะคะอีกประมาณ1นาทีเราพักกันในย่านโรม่านะคะก็เริ่มแบบความแออัดของผู้คนน้อยลงแล้วรูปร่างของตึกบ้านช่องก็แบบเออกับรวยเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมีย่านที่แบบเป็นไฮโซเหมือนบ้านเราแหละเหมือนกรุงเทพแบบมันก็มีทั้งแบบโซนที่เป็นชุมชนแออัดโซนที่มันเป็นกึ่งจะปังโซนติดแกรมอะไรอย่างเงี้ยเม็กซิโกก็เช่นกันถึงแล้วนี่ไงคริสโซโลทารานี่คือตึกอพาร์ตเมนต์ที่เราเช่า Airbnb ในการพักนะคะอุ้ยตื่นเต้นมาลูกโยเต้นมากเลยแม่เขาจะไปยังไงจะไปเอลซัลวาดอร์ไหมแอบไปเลยนะคะ
โอเคเดี๋ยวฉันแบบคุ้นมากเลยเหรอไม่เป็นลุ้นอย่างเดียวว่าหรือป่ะเราอ่ะได้ห้องชั้น5มีลิฟต์มั้ยนี่ค่ะชื่อที่พักนะคะคาริซ่าโรม่าโรม่าก็คือชื่อย่านนะคะเหมือนแบบย่านทองหล่อย่านสุขุมวิทอันนี้ก็จะเป็นย่านโรม่านะคะเริ่มชีวิตอินฟูเนาะมือนึงก็ต้องเข็นกระเป๋ามือนึงก็ต้องถ่ายนี่เห็นมั้ยยะโยก็ต้องถ่ายต้องลากอุ๊ยข้างในดูดีนะคะเจผิดจากภาพแรกที่เรามาอุ๊ยหอมมากสุดต้องโอลาโอลาการมีเจเกอยู่ในทริปต่างประเทศจำได้ทุกอย่างง่ายขึ้น 90% นะคะแล้วก็ใครอยากไปทริปต่างประเทศแบบส่วนตัวติดต่อชีได้นะคะข่าวดีมีลิฟต์ค่ะนี่ตึงโอ้ย Thank you Gracia แปลว่าขอบคุณนะคะทริปนี้ก็สบายใจนะคะเจเกมาด้วยซึ่งเจเกเป็นไกด์มากี่ปีแล้วคะไม่กล้าบอกอ้าวเราต้องเคลมอายุงานและประสบการณ์ก็เป็นไกด์มา10กว่าปีนะคะซึ่งถ้าอยากมีทริปเที่ยวต่างประเทศนะคะแบบส่วนตัวจะกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ติดต่อได้เลยคุยกันเองเนาะถ้าว่างรับงานนะอันนี้อย่าพึ่งเพราะคิวชีแน่นมากเพราะแบบชีเป็นไกด์ที่ปังแล้วลูกค้าที่เคยไปเที่ยวกับชีก็จะติดใจเหมือนนะเป็นต้นถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันก็ตามแต่แบบหลังๆมาคือแบบไปต่างประเทศต้องมีเจเก๋ไม่งั้นอยู่ไม่ได้501ไปค่ะว้าเก๋มากความสตูดิโออุ้ยรถอ่ะโธ่ดีมากเมืองน้องแม่คุณน้องเชฟบิ๊กว้ากินไปยาบนสาขาเม็กซิโกโอ้ห้องนี้จะเป็นแบบดับเบิ้ลเบดนะคะควีนไซส์แบบนี้สวยมากเลยโธ่นี่เรามาเดาราคากันเล่นๆนะคะว่าห้องพักกี่บาทอุ้ยใหญ่มากนะเนี่ยกว้างมากโยพี่จะตอนเอลโซดอีกแบบภาพรวมอุ้ยห้องน้ำเธอปึ้งมากจ้านี่คือหน้าต่างคนที่เดินทางมา31ชั่วโมงเหรอเนี่ยดูสิอันนี้คำว่าโสมนะคะจะขายของแหละแต่เดี๋ยวค่อยขายอ๋ออันนี้เป็นห้องน้ำไปด้วยเลยเธอหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะมีเทอร์เรสนะคะระเบียงแบบให้ออกไปแบบรับวิวรับอะไรออลาเม็กซิโกถึงละมาเที่ยวจริงไหมหรือมาทำงานคือเก็บอินเสิร์ตก็อยู่อย่างนั้นห้องนอนอะไรห้องไม่มีแอร์นะคะเป็นลมเลิศเอามีห้องน้ำอีกห้องนึงมีแค่นี้แหละมีห้องน้ำสองห้องนี้คืออะไรว้ายมีระเบียงอีกวิโรจน์อะวายบ้าโผล่มาเป็นระเบียงอีกแมทว้ายฉันคิดถึงผัวฉันคิดถึงผัวเหลือเกินฉันอยากเดินเอาในเม็กซิโกลูกโยต้องทำแทนแม่นะคะไม่หมายถึงมีแฟนแม่เราโตเลย27แล้วอีเดินเอาได้เราเป็นดาราเราเป็นผัวเราก็เดินเอาได้เทสไหมคือทำจริงนะตอนเดินเอาลองนี้ปะอุ้ยมีระเบียงอีกแล้วลูกโยไปรับลมสีรับมูดเออโอ้โหโคตรจะแบบโฆษณากาแฟนึกออกปะปึ้งตอนนี้ตกวิวแม่วิววิวเลิศหมอนวิวนี่เขาหลวงจะบอกว่าที่พักนี้ให้นะคะก็หาโดยที่เก่งแล้วคืนเท่าไหร่ครับประมาณทั้งทริปประมาณ50,000ห้าหมื่นแต่เราจองหลายคืนนะเราจองเกิน6คืนก็ถือว่าตกคืนละคืนละไม่ถึง10,000แต่เรียกว่าหารกันคือ1 2 3 4ก็ตกคนละ 2,000 กว่าบาทจริงอยู่ประมาณนี้นะใช่อยู่ได้มากอยู่ได้ประมาณ8คนการของน่าจะเป็นโรคจิตนิดๆเวลาถึงที่พักแล้วอะไม่ว่าจะแบบในประเทศต่างประเทศนะคือจะต้องแบบกางของก่อนเสมอแบบจะไม่แบบนั่งพักจะไม่นอนก่อนคือจะเป็นคนที่รู้สึกว่ากางของเคลียร์ของให้มันเสร็จไม่งั้นมันจะแบบไม่สบายใจซึ่งทริปนี้นะเอากระเป๋ามา2ใบนะคะเพราะว่าแบบชุดมันตุ้มจริงๆโชว์ชุดดีกว่าเอิ้งแล้วก็น่าจะเป็นคนที่จัดกระเป๋าเดินทางเนี่ยจะจัดแพ็คชุดไว้เป็นวันๆมันง่ายต่อการแต่งตัวเนี่ยอย่างเงี้ยดูนะห่อนี้ก็คือ1ชุด1วันที่จะแต่งมันจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบอุ๊ยชุดไหนใส่จะอะไรมันก็จะรวมเครื่องประดับรวมอะไรอยู่ในชุดนี้เลยอย่าตกใจกับไซส์ชุดนะปึ้งโอลาแมคฮิโกก็สั่งตัดมาเลยนะเนี่ย
อันนี้นะตัดมาจากท้อไหมนะฮะตู้เสื้อผ้าเขายังไม่ได้ออกแบบให้มีชุดยาวเลยเพราะเขาคงไม่คิดว่านักท่องเที่ยวจะพกชุดยาวมาแขวนหนึ่งชุดเต็มแล้วยังไม่รวมเครื่องห่วงนะคะน้องปื้มก็ใช้ช่วงที่แบบพูดมีอะไรเนาะไม่มีครอบครัวทำแหละเขานะลูกเมื่อกี้พูดจะตัดต่อนะคะทุกคนไม่ต้องงงที่เราได้คลาสและนี่อีกชุดที่เราสั่งตัดมาในทริปนี้คณะเพื่อนคนที่แบบชอบแต่งตัวตามแบบความพื้นเมืองอ่ะแต่เราก็จะมีลูกเล่นนิดหน่อยจ้าอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบเม็กซิกันสไตล์มากซึ่งใครไปดูเรื่องโคโค่บ้างก็จะเป็นชุดแบบนักดนตรีเม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ออกแบบให้มันมีความเป็นเฟมินีนมากขึ้นมีความเป็นผู้หญิงก็เลยจะใส่กับฮอตแพนแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเดรสแบบฟอกๆแซบๆนะคะนี่ว่าจะเอาไปใส่ตรงที่แบบพีระมิดรองเท้าส้นสูงชุดออกกำลังกายมาด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปวิ่งตอนเช้าแล้วก็ดูบรรยากาศในเมืองเม็กซิโกนะคะว่าแบบบรรยากาศตอนเช้าเป็นยังไงหลังมาติดการแบบออกกำลังกายมากเชื่อปะมันอยู่บนเครื่อง30กว่าชั่วโมงอะนอกออกกำลังกายบนเครื่องเนี่ยคือสควอทด้วยยืดเต้นด้วยอะไรด้วยไปทำหมดอันนี้เดรสดำเพื่อแบบมีดินเนอร์ดินหยางนี่ใครเครื่องหนึ่งของกระเป๋าใบแรกไฮไลท์มาละอันนี้ตัวพีคเลยชุดที่นาจะใส่ไปดู Miss Universe อุ๊ยถ้าใครอยากดูชุดนี้รอดูในคลิป Miss Universe นะคะจัดกระเป๋าเสร็จก็ออกมาหาอะไรทานนะคะเราเจอร้านกิจกรรมค่ะทุกคนไม่ได้เรามีผัวแล้วนิสาไม่ได้อย่าซูมนิสาเรามีผัวแล้ว What โอ๊ยคิดถึงคุณพ่อเลยอ่ะเวลาเจอผู้ชายกําลังกายเดี๋ยวฉันจะมาออกกำลังกายบ้างพรุ่งนี้เช้ามือแรกค่ะว้าวเม็กซิกันอร่อยมากพี่นะไม่เรามากินราเมงมือแรกในเม็กซิโกกินอาหารญี่ปุ่นมาอาริกาโตโกไซมัสเดสหอพี่นาเดินมาบอกว่าเดี๋ยวพาไปกินนะกับข้าวเม็กซิโกมือแรกเดินเข้ามาร้านปุ๊บอยู่แล้วไซมัสเซอยากกินอะไรร้อนๆในราคาราคาอยู่ที่ 1,220 ก็คูณ2ราคาก็ 2,400 2,400 มีประมาณราเมง3ชามข้าว1คาเกต1ถือว่าเป็นไงเทียบกับที่ไทยราคาไม่หนีแล้วนะนี่ว่าราคาแบบราคาบนห้างMorning เช้าวันแรกในทริปเม็กซิโกนะคะเดี๋ยวจะออกไปเดินสำรวจเมืองกันดูสิว่าใครจะไปกันนั้นบ้างโยไปวิ่งกับพี่ไหมขอจะไม่แตกตื่นหลังจากนี้ไปเลยหนูโยให้คะแนนชุดวิ่งของพี่หน่อยค่ะลูกโยเทนค่ะวันนี้ชีเซอร์ชีเซอร์จริงๆนะวันนี้คุณแม่ชุดวิ่งแบบไหนคะแบบว่าเซ็กซี่คือเรียกว่าแบบเช็คเรตติ้งแบบคนมีแฟนเปลี่ยนใจไปวิ่งด้วยกันไหมเดี๋ยวต้องดูเหียนแม่เอาแล้วดูหุ่นคนไม่วิ่งยืนนี้ปึ้งหุ่นแม่ก็ปึ้งค่ะไปปึ้งอีกคนไม่วิ่งรอได้ไม่เป็นไรพี่วีไปวิ่งกันไหมลูกเพื่อเจอแบบเกเล่นกล้ามไม่ไปพี่นานไปเลยไปตามสบายเลยพี่นาน หนูเอ็นจอยกับมือละเจ๊เก๋ไปวิ่งกันไหมคะคือทุกคนเทหมดเลยอะเข้าห้องเอานอนเลยเหรอคะจบตอนนี้นะเดินมาถึงพาร์คนะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะซึ่งห่างจากที่พักนะประมาณ11นาทีออกคนเดียวจะอัดคลิปได้ไหมเนาะนะฮะวิธีก่อนถ้าคุณพ่อมาด้วยนะก็จะมีเพื่อนออกกำลังกายก็จะบอกว่านี่เป็น7วันที่ต้องแยกกับคุณพ่ออยู่นะเมื่อตอนนี้ฉันใช้ไม้เซลฟี่เราเดินอยู่เมืองนอกอ่ะเหมือนตามมีมเนี่ยเขาบอกว่าคนเอเชียชอบถ่ายจริงๆด้วยเอาดูก่อนไปทางไหนดีถือซะว่าพาทุกคนมาเดินตอนเช้าไปด้วยกันนะคะตอนนี้อากาศประมาณ9องศาอุ้ยเริ่มมีคนขายของกินแล้วนี่เขาก็จะมีแบบสตรีทฟู้ดแบบนี้แกฉันเหมือนช่องที่แบบคนเอเชียที่อยู่เมืองนอกแล้วก็ถ่ายแบบนี้เลยอ่ะไม่ใช่ไม้เซลฟี่แล้วก็เดินพูดอยู่คนเดียวจริงๆด้วยแต่ไม่อายค่ะเพราะว่าทำอาชีพอินฟูมานานแล้วก็เริ่มชินกับการพูดกับกล้องอยู่คนเดียวแล้วแต่จริงๆนะไม่ถูกนะพูดคนเดียวนะเพราะนัดพูดกับทุกคนอยู่ตรงนี้แค่คนอื่นเขาไม่เห็นว่านั้นมีเพื่อนดูอยู่เป็นแสนคนอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะ
สนุกอ่ะเหมือนใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศจริงๆตอนนี้อย่างเดียวที่พลาดคือพลาดที่ไม่หยิบเงินสดออกมาอยากกินเนาะที่อย่างที่บอกว่าพอเดินอ่ะมันจะได้เห็นวิวที่นั่งรถไม่ได้เห็นได้สัมผัสได้ดมกลิ่นอาจจะกลิ่นดีหรือไม่ดีไม่รู้นะแต่ว่าแบบมันจะเป็นกลิ่นที่แบบบนรถไม่ได้กลิ่นอุ้ยน่ากินอีกแล้วอุ้ยหอมมากเลยอ่ะนี่คือมาออกกำลังกายหรือว่ามาหาอะไรกินนะตอนนี้นัดปล่อยใจเดินนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าแบบไปทางไหนคือเดินเดินด้วยกันให้มันครบจากแบบชั่วโมงแล้วก็ค่อยเปิดแมปหาทางกลับตลอดทางก็จะเจอแบบเนี่ยค่ะเป็นแบบซุ้มขายของโอลาแต่นี้งงนิดนึงคือมันไฟเขียวให้เดินได้แต่รถเยอะมากนะก็เลยไม่รู้ว่ามันไฟเขียวยังไงนะน่ะคือไฟเขียวนะแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์มามันให้เราเดินปะวะงงตอนนี้ก็จะเจอย่านชุมชนขายของอีกแล้วอันนี้เหมือนแบบร้านกาแฟตอนเช้าแบบบ้านเราคือมูดเป็นแบบง่ายๆไม่ต้องเป๊ะอ่ะโอ้ยน่ากินมากเธอกระทะเขาใหญ่มากว้าวน่ากินมากอ่ะแกร้านนี้คือแบบคั่วมากไส้ขบแดงทอดปะแล้วก็มีร้านขายผลไม้นะคะรถเข็นแบบบ้านเราก็พอเริ่มวิ่งก็เริ่มไม่หนาวแล้วเพราะร่างกายเริ่มหีบเอลาปาสติยาปาสติยาเปิดร้านแบบคนมาแล้วคือคนเยอะมากแล้วก็คนแต่งตัวมิดชิดเพราะมันหนาวและฉันก็มาถึงพาร์คใหญ่นะคะเป็นสวนสาธารณะที่แบบคนก็มานั่งมาอะไรนะเธอเนี่ยแต่อาจจะไม่เหมือนสวนลุมแต่ไม่รู้นะอาจจะยังไม่เจอสวนลุมของเขาอะมันเป็นเหมือนพาร์คประมาณนึงถือว่าชิ้นนี้ก็เป็นแบบพาเที่ยวพาหลงไปด้วยกันนะไม่มีข้อมูลอะไรเลยมาแบบดิบๆมาเจอน้ำพุหนึ่งอันปึ้งน้ำพุเม็กซิโกค่ะน่ารักนะด้านหลังก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ว้ายสวยมากเธอแสงสวยอะไรสวยอย่างนี้ต้องทำไงรู้ใช่ไหมอากาศหนาวมากนะคะปากก็ไม่แตกเลยเนี่ยค่ะลิปอีทนะเพราะเป็นสิเรดเอสเปรสโซ่กับรุ่นฟินมีนะคะหน้าสดแต่ว่าซึ้งเลยลิปอีทนะคะที่แรกที่เราจะไปนะคะวันนี้เยี่ยวจะแตกคือรถติดอ่ะเยี่ยวจะแตกตอนนี้เราเล่นคือลมสวยมากอันนี้ออกเสียงว่า Palacio de Bellas Arts ไปไปไปกราเซียคือชุดนักท่องเที่ยวค่ะและไม่ใช่ฉันคนเดียวโอลากราเซียคือโคตรทัวริสเลยอ่ะฟังนะคนท้องถิ่นอ่ะไม่มีใครเขาแตกเห็นวงดนตรีนี่ไหมคะที่จ้างมาเปิดตัวเราสองคนทั้งหนูเห็นค่ะแต่ไม่ใช่หนูเห็นค่ะแต่ไม่ใช่แน่ๆใช่นี่ไงที่ไหนจะหลอกลวงคนดูไม่ใช่เขาเป็นเขาเรียกอะไรตำรวจเขาจับโอลาโพลิเซียคือเราโอลาไปก่อนเอางี้อย่างที่จะเกิดบอกเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งจุดสำคัญในเม็กซิโกซิตี้ค่ะซึ่งเราเตรียมกันว่าวันนี้ลายดอกหวานถูกต้องค่ะแม่เป็นแบบว่าสาวแมสซี่กันสวยชุดสวยพวกเราสวยพวกเราไม่อิจฉากันเพราะพวกเราคือแจ้งคนสวยค่ะไม่แล้วอะไรรู้ไหมจะบอกว่าตรงนี้เขาเป็นแบบว่าย่านมาร์เก็ตคนเขามาแบบเดินเล่นเดินอะไรกันแล้วก็เราเนี่ยเหมือนอะไรนอกจากการได้ทำแม่ยางปลาอ้าวถ่ายรูปละ20 บาทจ้าถ่ายรูปได้เลยไม่ด้วยเหมือนนี่เหมือนคนที่เขาไปยืนให้คนรอถ่ายรูปอะไทม์สแควร์อุ้ยพี่นัทเขามีขัดรองเท้าพี่นัทขัดรองเท้าไหมล่ะงานที่ไทยไม่ค่อยเห็นละเพราะคิดว่าพี่แต่งหน้าแรงแล้วใช่เห็นอยู่คนเยอะมากนะคะพอตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบเป็นจุดแลนด์มาร์คแหล่งช้อปปิ้งใช่แบบทั้งตัวคนเม็กซิกันเองคนนักท่องเที่ยวก็จะมาที่นี่คือถ้าคิดว่าตรงนี้เยอะแล้วให้มองไปตรงนู้นค่ะผิดเรื่องผิดเรื่องพี่นันในนี้เราเม็กซิโกนะนันงซึ่งโยฝึกร้องเพลงเม็กซิโกมาละไปอันนี้เหมือนเพลงกล่อมจะบอกว่าแดดแรงมากตอนดึก9 องศาใช่ปะแต่กลางวันตอนนี้45ตอนนี้22แต่แดดแบบมันคือท้องฟ้าดูดิท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยปึ้ง
มันไม่เหมือนบ้านเรานะคะท้องฟ้าที่นี่ก็ไม่เหมือนอากาศเย็นแดดก็แรงด้วยดูรูปหน่อยเนี่ยแต่พอถ่ายรูปกลางแดดแล้วไม่มีรีเฟลกซ์มันก็จะเป็นแบบเนี้ยเห็นปะสายตามันดำแต่ว่าแต่งได้อยู่สวยดีนี่อะไรตรงนี้พี่นัทและเยโยอยู่นู่นแล้วแล้วพี่นัทหนูบอกแล้วว่าพี่นัทเป็นดาราเนี่ยเขาขอถ่ายรูปเนี่ยไม่ได้เหมือนดาราเหมือนคนมายืนทำงานใช่ก็หนูบอกแล้วว่าพี่นัทเหมือนคนที่ยืนตามไทม์สแควร์อ่ะนี่ไงพี่นัทถ่ายรูปเสร็จพี่นัทคิดตังค์เขาดิพี่นันมีหมอเต็มเลยแล้วหมอจะงงปะหมอทัศนศึกษาหมออ๋อหมอเขาพามาดูอันนี้เนาะโรงละครโรงอะไรบอกว่าตรงนี้นะคะที่เรามาถ่ายเนี่ยเห็นจากประจำเกิดขึ้นเนี่ยคือโรงละครแห่งชาติของเม็กซิโกนะคะก็จะเป็นสถานที่สำคัญที่แบบเวลามีงานราชการหรือมีงานอะไรเว่อร์เขาก็จะมาจัดเปิดที่นี่เคอร์ฟิวหอประชุมแห่งชาติอุ้ยโดนชูดแล้วหนุ่มเม็กซิกันชูดแล้วค่ะแล้วเป็นเด็กวัย14-16ประมาณนี้ไม่เกินอ้าวขอถ่ายรูปเฉยหรอหัวแล้วพี่นานเขาก็เด็กเกินจบเนี่ยมุมเนี้ยสวยมากอะคือน้องโยยืนตรงนี้สวยมากสวยเลยตรงเนี้ยหันมาปึ้งโอ้โหโอลาเนี่ยแหละเดินจอดโอ้โหโคตรจะอะโคตรจะร้อนอะตรงนี้มีหนึ่งสถาปัตย์ที่แบบเวลาคนมาก็จะแวะมาถ่ายรูปนะคะเรียกว่า House of Cha ค่ะถ้าน่าออกเสียงผิดขออภัยนะคือแปลภาษาไทยว่าเป็นบ้านกระเบื้องนะคะสังเกตดีๆเขาจะตกแต่งด้วยกระเบื้องอ่ะทั้งหมดเลยพี่เราเหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยเธอดูดิมันแบบซึ้งอ่ะน่ะก็คือเป็นกระเบื้องหมดเลยตรงนี้เราถ่ายรูปกับธงชาติเม็กซิโกนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องเป็นเหยี่ยวกินงูอยู่บนต้นตะบองเพชรไม่ใช่แค่ความสวยงามว่าแบบอุ๊ยเหยี่ยวเท่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นตำนานชนพื้นเมืองเม็กซิกันค่ะเขามีความเชื่อตั้งแต่แบบตอนตั้งประเทศเลยค่ะว่าถ้าเจอเหยี่ยวกินงูบนต้นกระบองเพชรตรงไหนให้ใช้พื้นที่ตรงนั้นอะสร้างเป็นอาณาจักรเม็กซิโกเลยจึงเป็นที่มานะคะของรูปบนธงชาติค่ะก็เป็นตำนานพื้นเมืองที่เล่ากันมาต่อเนื่องยาวนานมากคืออยากรู้ว่าอะไรรู้ปะคนเจอเหยี่ยวกินงูเยอะไปปะเหยี่ยวกินงูไม่เคยเห็นแต่ถ้าคนกินงูอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วถ้าสมมติอนาคตบอกว่าถ้าเจอคนกินงูที่ไหนให้ตั้งเป็นประเทศคือทางโลกนะแล้วอยากรู้เลยว่าตาสัญลักษณ์บนธงชาติจะเป็นยังไงก็เป็นนี่ไงผมยาวมีนมไม่ดีไม่ดีเลยเป็นประเทศเสรีค่ะคุณแม่เสรีเกินหุยไปทุกที่มีคนถ่ายรูปทุกที่เลยน้องโยเราสวยกันมากเลยว้าว thank you คือแขกบ้านแขกเมืองมากพี่นัทแต่ว่ามีความแบบภูมิใจอย่างนึงแล้วก็ทำว่ามาตอนนี้เราบอกว่าไทยแลนด์ทุกคนจะแบบว้าวเราก็จะรู้อยู่ว่าอุ้ยแบบทุกคนรู้จักประเทศไทยนะพี่นันเหมือนจะมีมีใครที่เราบอกว่ามาตอนนั้นเราบอกไทยเราก็แบบงงอ่ะเหมือนจะมีผู้ชายมาขอถ่ายรูปเราอีกแล้วคือขัดก่อนได้เลยเพจฉันอยู่นะว่าก็ว่าไม่ติดทุกคนชอบนะพี่นันเสียงรถก็ดังจริงแล้วอะไรหรอป้าเมื่อกี้เผื่อเขาขอไอจงไอจีอะไรก็ไม่ได้ยินเลยนะพี่นันมันเป็นร้านอาหารแล้วอุ้ยThis is a drama. I'm the drama. เราไปไหนพี่นัทหลุดจากร้านอาหารมาปุ๊บเป็นอันนี้เลยเป็นไข่นาฬิกาเป็นอะไรไปเลยอ้าวแล้วเราเดินเข้าไปทำไมนะไม่รู้ว้ายมาคุณแม่คือจะเดินขึ้นไปข้างบนแหละแต่หาบันไดไม่เจอเขามีลิฟต์อ้าวเห็นกระตาเป็นลิฟต์เลยข้างบนเป็นคาเฟ่ปะไม่แน่ใจเห็นคนที่ไปถ่ายรูปไม่เนียนไม่น่าจะมีแล้วเรานั่งกินน้ำก่อนเนาะจะร้องไห้ได้เมนูมาแล้วเธอสเปนล้วนคุณแม่เมนูสุ่มไหมคืออยู่น้ำมากอ่ะเราแบบต้องแบบลุ้นๆอ่ะมาดูกันว่าพี่เกดจะสั่งอะไรมาให้นะคะมาแล้วค่ะเมนูสุ่มเราได้อะไรมาบ้างอันนี้เรียกว่าอะไรนะทาโก้ว้าวโอเคคนละเยือกเลยค่ะลูกโยกินไปเลยค่ะคนละเยือกลูกคือเมื่อกี้ถ่ายรูปกลางแดดอ่ะมันร้อนจนกระหายน้ำก็เลยเห็นว่าเออมันมีอะไรคำไม่รู้ว่าเลมอนเลมอนทีใช่ก็เลยสั่งไปเลยนี่คนละหนึ่งของโยปังเป็นไงเป็นเหยือกของจริงเรากินไปเลยลูกรอนานนี่นะเอาไปเลยเหยือกชิมก่อนนะกระหายใช่ไหม
อืมอ่าโอ้เราอยู่ในเซนเป็นไงอะไรอ่ะหนูรู้สึกว่ามันจืดปะใช่แม่แรงเมื่อกี้หนูคิดว่าแบบโอ้ยคุณแม่สดชื่นมากไม่มันเขามีน้ำตาลอ๋อคุณแม่ก็มีน้ำตาลมาให้อ๋อไปเลยน้ำตาลในกระปุกใหม่กูใหม่คือจะบอกว่าถ้ามันเป็นน้ำมะนาวบ้านเราอ่ะมันก็ต้องเป็นมะนาวใส่น้ำเชื่อมใส่โซดาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะที่นี่เป็นมะนาวใส่โหระพาแล้วก็เป็นน้ำจางๆพี่นันมึงไปสลันแน่แล้วจางแบบเหมือนอะไรไหมเหมือนใส่น้ำแข็งลงไปแล้วให้มันละลายแล้วก็มาเสิร์ฟเราทีแต่ว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างไงเผื่อใครจะมาเม็กซิโกนะคะจะได้รู้ไว้ก่อนเลยว่าออนน้ำมะนาวเขามันเป็นแบบจางๆไงเมนูให้ลองเหมือนที่เราไปปักกิ่งไว้ข้าวหอมมันให้เรากินอันนั้นอ่ะหนูกินได้เหมือนเกี่ยมชายถ้าเกิดดูในพวกสาวชูถึง IG ของมึงจีนครับทุกคนก็ต้องกินมาปักกิ่งต้องกินทุกคนมันคือรับน้องนะโอ้ยนี่จ้ะอันนี้ก็ให้คนที่มาเม็กซิโกมาลองดูว่าน้ำมะนาวที่นี่เป็นไงเชียร์ค่ะลูกโยเชียร์ค่ะดกเลยลูกพี่นาดนี่อาหารพื้นเมืองมาโยคนละชิ้นชนชนเชียร์เชียร์ดีกว่าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นซีฟู้ดเหรอน้องเป็นฟิลเป็นฟิลพี่นาดไม่รู้น้องมันเป็นซีฟู้ดหรือเปล่าให้มันดูคล้ายอย่าคาดหวังมากอุ๊ยอ๋อหนูว่ากรอบหมูยอหมูยอหน้าไก่ให้โยชิมเลยดีกว่ารีแคปพร้อมกันงามอร่อยนะคะอร่อยหรอเขาไม่นานเป็นไงเขาเป็นนาหน้าไก่มันคือแป้งข้างล่างเป็นแป้งน้องข้างบนเป็นไก่อกไก่ฉีกนั่นเนี่ยมันคืออะไรสรุปถ้าเป็นย่างกับซีฟู้ดเรียกได้ว่าเป็นย่างหนึ่งแห่งคือจางเหรอจางแล้วก็ไม่เผ็ดเลยสรุปมันคือกาแฟมันเจหรืออะไรมอคค่าปั่นอ๋อมอคค่ากาแฟนี้ก็อร่อยดีเติมพลังแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้ด้วยคนเยอะมากคนเยอะมากเหมือนงานปีใหม่มาเขาขายอะไรพี่นัทโอลาโอ้ยเหมือนที่เรากินเมื่อกี้หมดแล้วไปแล้วจะมีเจลโฟนกราเซียโลดอ่ะใช่แล้วก็ทุกชนชาติก็ชอบแต่งตัวเต็มเกินเรื่องกันเนาะอันนี้คือแม่แต่งตัวมาขายของเฉยๆนะแม่มาขายนี่น้ำพริกซีฟูไม่ใช่ทาโก้อันนี้เต้นยังคือชอบเต้นชอบอะไรอ่ะดูไม่ออกคนเยอะมากเลยอ่ะสมแล้วที่มีประชากรร้อยกว่าล้านปะ130ล้านคนอยู่ในเมืองร้อยสามสิบล้านคนแล้วประเทศเขาไม่ได้เป็นประเทศใหญ่ปะหรือว่าใหญ่เม็กซิโกทีนี้เราจะมีเฟนไหมฮารุไหมเฟนฮารุไหมเฟนฮารุไหมเฟนนี่ว่ามีคืนนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปพาที่กันกดไลค์กดแชร์เราดูคืนนี้ค่ะนี่เราเจออาร์ติสต์นะคะโอ้เจแปนิซ่าเลยกระตุกไซมาสคือชอบเต้นชอบอะไรมากพี่นาซื้อสักเล่มดิอ่านไม่ออกอยู่แล้วมาเรียเฟรหรือพี่นาซื้อเล่มนี้วิวัฒนาการของมนุษย์มูดเนาะตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบตอนหนังสือหมดเลยแกตอนนี้ฉันเดินไปถึงบทประจำเมืองและสิ่งที่ลดก็คือมีคนแต่งตัวเต็มมากคือสับปะหน้าแต่เหมือนเขาจะทำเป็นอาชีพนะก็คือแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยพี่วีเราถ่ายรูปกับเขาไหมรูปหนึ่งล่าสุดได้อาชีพใหม่แล้วแม่เด็กไม่ถ่ายกับคนข้างหลังนะเด็กบอกว่าขอถ่ายกับพี่มึ
สวยไงทำงานตรงนี้โอ้ยน่ารักอ่ะไปกอดแม่เลยลูกรู้ไหมพ่อหนูก็คือป้าเองไม่คือจะตลกท่าอะไรหรือปะไอเนี้ยหลุดพร้อมมากกว่าวิกแล้วให้เด็กงงไปเลยอ่ะอุ้ยมูดดีมากเลยอ่ะมาลูกค้าคนแรกมาคนที่สองก็มาใช่คือตรงเนี้ยมันมีความแบบวุ่นวายใช่ค่ะมันความวุ่นวายแต่ว่ามันความเป็นกันเองคนนี้เนี่ยยิ้มแย้มนะจริงพอเห็นหน้าปุ๊บยิ้มเลยยิ้มเลยแล้วคือแบบเขาจะแบบถามตลอดว่าขอถ่ายรูปได้ไหมขอถ่ายรูปได้ไหมเขาถามก่อนค่ะสนุกอ่ะเนาะแต่อย่างเดียวแดดแรงตอนนี้เริ่มร้อนแล้วจากเย็นๆแต่ต้องบอกว่าตรงนี้นี่คือโบสถ์ประจำเมืองนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่คนจะมาแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเพราะว่ารอบตึกตรงนี้ข้างบนจะเป็นคาเฟ่เป็นเทอร์เรสหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปชมวิวบนนั้นกันตาหักแม่นี่ให้การเรียกลูกค้านะคือเมืองไทยต้องฝึกหาเซลล์อย่างนี้นี่ชีเรียกจากบนตึกนะคะเนี่ยเนี่ยชีเรียกให้คนแบบไปนั่งคาเฟ่ชั้นไม้อ่ะนึกออกป้าพออย่างที่นัทบอกว่าข้างบนนั้นน่ะเห็นป้ามันเป็นคาเฟ่หมดเลยเออเมืองไทยต้องหาเซลล์แบบนี้นี่ให้นะการกล่อมลูกว้าวคือฉันให้การกล่อมลูกมากชอบตอนนี้เราเข้ามาโรงแรมแกรนด์โฮเทลนะคะทุกคนคุ้นๆกับฉากนี้ไหมเพราะโลตรงนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องโคโค่ค่ะนี่ตรงช่องลิฟต์นี้กับตรงภาพบนนี้ที่มันเป็นแบบข้ามไปโลกแห่งความตายแต่คือพี่คนนี้เขาลองโอเปร่าสดอยู่แต่แรกคิดว่าหรือเปิดลำโพงอะไรอย่างเงี้ยชิไม่มีไมค์นะชิร้องสดเราไปฟังใกล้ๆกันไหมดูดิโอ้ยเขาลองเขาใส่ไมค์แต่เขาลองสดร้องอะไรตรงนี้เนาะนี่ให้นะเม็กซิโกวันแรกที่ออกเที่ยวอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นส่งไปค่ายวันเลิฟให้พี่มิกวันเลิฟก็ไม่เอาอีกแบบนี้คือเสียงดีเกินเสียงดีเกินเจ้าของค่ายไม่รับเอาจริงๆป่ะพี่ลองได้อย่าเด็กมันเก็บเสียงไว้ปิดมิสซิเนอร์สโอเคต้องใช้สีเยอะไปไหนต่อคะเจ้เราจะไปจุดพอยต์วิวพี่นัทไปดูกันดีกว่าจุดพอยต์วิวคาเฟ่ข้างบนแล้วข้างหลังเป็นโบสถ์ประจำจุดแล้วก็พอยต์แล้วก็วิวอีกซื้อคนไหนที่เขาแบบยืนโบสถ์ข้างบนเราซื้อไหมเดี๋ยวใครเรียกเรานะเอาคนนั้นเลยพี่นัทนี่คืออะไรรู้ป่ะห้องน้ำไม่ที่บอกว่าอะไรรู้ไหมปวดฉี่จะเข้าไหมไม่เดี๋ยวเราไปเข้าที่คาเฟ่อาจจะดีกว่าโอลาคนเรียกเราแล้วเห็นไหมรูปก็ลาโซ่ไหนขอดูรูปก่อนมีรูปให้ดูไหม example photo ไม่มีหรอ photo example อ่ะโอเคเออ photo example อยู่พาไปดู photo example ไปยังไงนะคือมันเป็นร้านที่ผมไปแบบคาเฟ่ลับไม่คืออะไรรู้ป่ะร้านจิวเวลรี่เข้าไปที่นี้พี่นัทอะไรรู้ป่ะคือถ้าสมมติไม่มีนี่ไง photo example โอ้หรือเขาแฮเซลเราตามสัญญาเราก็นั่งไปเถอะเอาไงได้หมดแล้วแต่แม่แต่วิวก็เวลาเขาพาเซลแต่วิวก็สวยนะเราบอกแล้วว่าใครซูดเราเราเอาคนนั้นโอเค four people yeah เอาแบบวิวที่สวยที่สุดเลยนะโย the best beautiful view โอเคคนเม็กซิโกน่ารักนะน่ารักเราเล่นเขาก็ยิ้มเล่นยิ้มแย้มแต่เลยรู้ป่ะคนเม็กซิโกเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันเนาะเราพูดภาษาอังกฤษกับเขาพูดภาษาเม็กซิโกใส่เราต้องสวยแน่เลยพี่นัทพี่เหรอแน่นอนวิวพูดปากแห้งอีกแล้วแต่ปากหนูไม่แห้งนะหรือว่าพี่ต้องใช้ลิปไอ้นี่แหละคือคิกลาวานี่พี่ก็คิกสีแดงโหแดงเชื่อเปิดปุ๊บอุ้ยสวยเลยพี่นัทโอลาว้ายโอ้ my god คนอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามัน
เบิร์นว้าวอุ๊ยพี่นัทสวยนะสวยเลยโหพี่นัทฟิลเดียวกับอะไรรู้ไหมอย่าไม่เหมือนตอนที่พี่นัทไปนี่เลยบอลดรอปอะที่ USA อะกำลังจะมีอะไรอะเขามีงานเทศกาลดนตรีนี่ไงมีมุถ้าไม่ขำก็ถือว่าแป๊บโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเม็กซิโกพี่ว่าไม่ใช่เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ปารีสสินะได้นะปารีสสินะไม่ขำเลยหรอปารีสสินะมอร์นิ่งวันที่3ค่ะมื้อเช้าเราอยู่กับมาสเตอร์เชฟมีจริงไหมคนรอเชียร์รออะไรรอดูหลังจากคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามีจริงไหมเอางี้วันนี้นะคะเราจะให้น้องโยเนี่ยลองชิมถ้าโยบอกว่าผ่านก็แปลว่าไปประกวดได้เชฟโยฝากไว้นะคะเชฟโยคนนี้ได้จ้าวันนี้นำเสนอเมนูอะไรคะเชฟวีคือนำเสนอเป็นในส่วนของการลายมาร์เก็ตคือที่มาร์เก็ตมันมีของอยู่ไม่เยอะค่ะเราก็หยิบจับมาแล้วเราก็มารังสรรค์กันวันนี้เป็นเมนูครีเอทไม่มีทั่วไปอ๋อแปลว่าไม่มีผิดถูกไม่มีผิดถูกคือเขาพูดกันไหมเพราะมันจะได้ไม่มีแบบผิดสูตรเออฉันชอบนะเรามีไฟไฟคือจะเก่งช่วยเติมไฟให้ฉันชอบนะฉันให้เออมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเมนูแรกดีกว่าอันนี้เป็นหมูอารมณ์ดีค่ะเราก็จับมาฆ่าหลังจากมันอารมณ์ดีแล้วเราจับมาฆ่าเราก็มาสับตอนนี้โยอารมณ์ดีไหมลูกตอนนี้หนูชิมเชียร์อ๋อโอเคอารมณ์ดีเมื่อไหร่บอกพี่นะและอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมสาบไงมาเม็กซิโก2 3วันแอปลืมภาษาไทยไม่ได้ลืมจำไม่ได้จริงและนี่พริกหวานนะฮะแล้วก็กับเห็ดแชมเปี้ยนแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายผักกาดแก้วคล้ายผักกาดบ้านเราแต่ว่าผักกาดบ้านเราไม่มีอ๋อหรออ่ะและนี่คืออันนี้คือเบบี้คารอทและนี่ไม่รู้เลยอันนี้ไส้กรอกอันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นไส้กรอกแบรนด์ที่แบบอร่อยมากๆของที่นี่นะใครบอกเขาบอกเขาคือพนักงานแล้วพนักงานหรืออาจจะใกล้หมดอายุหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเลยบอกว่ามีเลิศค่ะเราไม่รู้เลยเอาไปหน่อยอันนี้ก็เหมือนขนอบ้านเขาขนอบ้านเขาแต่วันนี้เราจะมีซุปด้วยพี่นัทนั่นแหละมีผักคอนนั่นแหละจะมาทำซุปค่ะแล้วไข่มีไหมคะน้องลูกวีมีนี่ไงไข่ที่นี่เขาเป็นไข่สีขาวไข่สีขาวที่เกิดมาจากหมูอารมณ์ดีเมื่อกี้แหละหมูเขาลูกเป็นตัวและนี่การหุงข้าวแบบเช็ดน้ำใช่หลายคนที่ดูคลิปที่คาเราหุงข้าวไม่สำเร็จมานี้หุงข้าวสำเร็จเลิศนะเลิศอันนี้มันเข้าญี่ปุ่นแล้วนะเข้าญี่ปุ่นเป็นเรื่องเป็นราวกว่าคานมากไม่แล้วเราอยู่4คนข้าวหม้อแค่เนี้ยก็ไม่เห็นพี่นันบอกว่าพี่ไม่กินข้าวเยอะเออแต่วันนี้กินเยอะไม่ได้เพราะวันนี้เราจะไปดู Miss Universe นะคะแต่ถ้าใครอยากดูพาที่เราไปดู Miss Universe ไปชมอีกคลิปนึงค่ะนี่นะคะกระเทียมสับใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดกระเทียมก่อนคือคนไทยอ่ะติดการแบบว่าทอดกระเทียมหรือเปล่าปะแทนให้กระเทียมหอมๆอ่ะมันหอมมากปกติเริ่มหอมแล้วก็ใส่หมูเลยแล้วใส่เป็นหมูสับหมูอารมณ์ดีพอน้องเป็นหมูสับอารมณ์ดีเนี่ยน้องก็จะเด้นๆในกระทะมาพอหมูเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่เห็ดแชมเราลงไปแบบเพิ่มพอเห็ดเริ่มสุกเราก็ใส่พริกเลยเสร็จแล้วชื่อเมนูว่าผัดเห็ดสามเหม็นเมนูต่อไปเริ่มค่ะเมนูง่ายๆกินยามเช้าปึ๊กค่ะน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยแบบนี้ประมาณนี้เราก็ใส่น้ำลงไปประมาณ1ถ้วยแล้วก็ทำการใส่ผงซุปก็ลงไปเมนูอะไรต่อคะอันนี้ต่อไปเป็นผัดไส้กรอกใส่พริกอะไรนะเจ้คือคนไทยอ่ะใส่กระเทียมก่อนเสมอทุกเมนูเพราะเราชอบกระเทียมมากนี่ก็หั่นมาทำซุปต่อนะคะซุปเดือดเราก็ใส่นี่เข้าไปค่ะน่ากินมากคือกระเด็นสะบัดเลยอ่ะเลิศเลยอ่ะผักชีที่นี่กี่บาท68หรือ67อะไรสักอย่างนี้เตโซก็เป็นประมาณ100กว่าบาทแต่ไม่ถึงโลนะนิดเดียวเองบ้านเราผักชีเคยโลละ400นะคะแต่นี้ไม่ถึงแล้วยังไข่ไก่แผงนึงกี่บาท68ก็ประมาณ100กว่าบาททุกคนคิดว่าไงกับค่าไข่ค่าผักชีค่าของชีพก็หนูว่าถูกแต่มองว่าค่าของชีพที่เม็กซิโกอ่ะถูกไม่แพงก็ไม่ได้แบบถูกก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นแต่มันก็ไม่แพงแต่ก็ถูกแล้ว
นี่ถ้าถูกหรือแพงต้องถามคนนี้เรื่องถูกแพงต้องถามคนนี้อ่ะไม่รู้ราคาเลยค่ะหอมแดงไตรมาสนี้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยผักชีไตรมาสที่แล้วเท่าไหร่หนูไม่เคยรู้ไข่เบอร์1เบอร์2ไม่รู้เลยแยกออกนะไข่เบอร์1เบอร์2เบอร์0ยังไงเบอร์0ใหญ่สุดป่ะถูกต้องค่ะไปเดินตลาดล่าสุดเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วจะเปิดร้านย่ามาแม่เต็งไปหลายปีแล้วอ่ะก็ไข่เบอร์5ประหยัดสุดทำไมอ่ะอ๋อแบบเราก็มาเจียวอ๋อประหยัดไฟเบอร์5กดไลค์ให้มุกนี้พี่วินหน่อยค่ะไม่ต้องมาแซวขอบคุณครับปาริสินะให้นะปาริสินะงงโยขำเนาะเมื่อวานมีเยี่ยวเล็บนิดนึงไหมลูกแบบขำจนแบบเออปิดอ่ะก็ค่ะก็คือแบบไม่แค่เชื่อไม่จะเล่นมุกนี้ก็จะมีทั้งแกงจืดไข่น้ำคือไม่เหมือนไส้กรอกผัดเห็ดนะฮะโดยเชฟวิค่ะมาตัดสินชะตาชีวิตเชฟวิจะได้คนไปประกวดหรือไม่รสชาติเป็นไงกุ้ยหมดเลยลูกโยยายากินไข่ดาวร้านแม็กกี้บอกอร่อยมากไปแล้วเมื่อกี้ขอบคุณนะที่สั่งไส้ที่น่ากินนะคะไส้กรอกชื่อว่าอร่อยที่สุดในซุปเปอร์มาร์เก็ตไส้กรอกอร่อยแล้วก็เผ็ดนะแต่จะไม่เผ็ดเหมือนพริกขี้หนูแล้วคนทำอาหารไปอย่างทุกคนทำเสร็จจะไม่กินไม่กินแต่เดี๋ยวล้างเคี่ยวให้เสร็จก่อนไหมเมนูไส้กรอกค่ะต่อมาค่ะโยหนูจะผัดเผ็ดจะมีอะไรใส่พริกหวานอร่อยยังไงหนูก็ลองเล่าให้ฟังหน่อยอร่อยยังไงเออยังไงดีอ่ะไม่อร่อยค่ะแล้วจะมีอาหารให้ดูอร่อยไม่อันนี้จานนี้อร่อยแบบเข้าใจง่ายแบบโฮมมี่ผัดแกงชนเป็นค่ะในจานนี้อะไรอร่อยสุดผักชีมั้งคะตัวอย่างส่งเดวิสไปเชฟกระทะเหล็กอะไรเงี้ยเพื่อไปทำมีเนี้ยผักชีมั้งคะอร่อยสุดเงี้ยถามแม่เชฟดูสิคะตัวอย่างแบบให้เดวิสไปสร้างมีก็หวังว่าจะได้เป็นเพื่อนกินข้าวกับทุกคนนะคะเดี๋ยวนะขอตัวไปทานข้าวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตกันว่าในทริปเม็กซิโกจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกยาวๆหรือไม่จบอยู่ต่ออีกชั่วโมงเห็นไหมมันยังพูดเลยว่าไข่ดาวอร่อยสุดบนโต๊ะดีนี่ไม่ได้คัดโอล่าวันที่3นะคะในทริปเที่ยวเม็กซิโกค่ะวันนี้เรามาเริ่มกินข้าวนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่ได้มิชลินเรคคอมเมนต์เลยซึ่งเก็บดีเทลจริงๆเวลาเรามากินร้านอาหารไทยที่เมืองนอกเราจะได้เจอมุมมองใหม่ๆที่แบบฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติเขามองอาหารไทยแบบไหนนะและนี่ดูเมนูที่ร้านว่าการันกาน่าจะแปลว่าอยากไหมแปลว่าขาแปลว่าขาขิงขาอ๋อเหรอคือเราเพราะเห็นแบบยักษ์เต็มร้านเลยไงและนี่เขามีเมนูค็อกเทลนะคะเปิดมาจะเป็นข้าวเหนียวค็อกเทลต้มยำค็อกเทลอีสานค็อกเทลเราลองกันไหมว่าข้าวเหนียวจะเป็นค็อกเทลได้ยังไงคนอีสานอย่างเจ้านี่อุ้ยหรือว่าเขาเป็นมีปลาเล่าขาวเพราะว่าเล่าเขาเอาเล่าขาวข้าวเหนียวมาเล่าเอาหรอไปทำเล่าเอาข้าวอีสานเนี่ยบอกเอาเล่ามาทำเล่างั้นเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามื้อนี้อาหารไทยในเม็กซิโกที่ได้มิชลินรีคอมเมนด์จะเป็นยังไงคือชอบพูดภาษาไทยให้มันแบบไม่ชัดมากสวัสดีครับเขาใช้สองเกม yes ค่ะก็จะวันคือเป็นคนไทยที่พูดภาษาไทยไม่ชัดอีกทีนึงอ่านทับศัพท์ให้เป็นแบบนี่แต่เด็กตะลึงนะคะโอลาน่ารักมากแล้วก็ร้านนะคะเขาตกแต่งเป็นแบบโรยเนี่ยไอ้ท่าเขาเรียกว่าอะไรกระชอมเขาเรียกฉลอมเป็นหมูแปลงซึ่งไม่ใช่ฉลอมด้วยเอาอะไรนะผ้าหอยย่างโฮตาเตะNot allergic. Yes. You like spicy? Yes, we can eat. We want to try Thai food very much. First time. First time. You can tell the kitchen that we are Thai. Sure. Yeah. So but not me. I'm not Thai. Would you like Thai food? Where I from? China, ค่ะ เขาแบบดูออกพูดไทยขนาดนี้ Okay, and Gang Khao Wan Pet เฮ้ย Yes Can you speak Thai? Gang Khao Wan Pet Oh, Pad Thai พี่นานมีแกงปูภูเก็ตด้วย Okay, Gang Phu Phuket One and Pad Thai One and Sang Wa Kung Sang Wa Kung จะแปลให้สนุกแก้มเป็นคนจังชาดิเพราะว่าเราเกิดอะไรกันเพียงแล้วเขาได้ยินเราพูดภาษาไทยแล้วไข่เชียว It's like omelette Oh, wait a minute Oh, wow So, the Miam Kham อุ๊ย
เตยเมี่ยงคำฟัวกานะคะวายเลสชายแม่สี่นี่ไงสี่ชิ้นพอดีเมี่ยงคำโอเค yes I believe you คืออยากปะปะเองด้วยนี่ไงเขาเป็นแมคเคอเรลฟิชอะไรเนี่ยเขามีปลาราดพริกโบราณปลาราดพริกปลาราดพริกโบราณ Do you want to try a Thai girl? Maybe lady boy or from Thai? What you lady boy right? I don't know. กลัวเขาคิดว่าเราเป็นผู้ชายผมยาวไงเลยรีบบอกว่าเราเป็นกระเทยนะดูไม่ออกนะคะเราดูอาหารกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเมี่ยงคำเธอแต่ว่าเมี่ยงคำฟัวกราเป็นเมี่ยงคำฟัวกราว่ะอันนี้ถือว่าเก๋เดี๋ยวมาดูสิว่าคนไทยมากินแล้วจะเป็นยังไงมาเริ่มเรามีการปรับเปลี่ยนที่นั่งนิดหน่อยเพราะเราสั่งอาหารเยอะมากนะคะเริ่มคำแรกด้วยเมี่ยงคำฟัวกราคือการกินเมี่ยงที่ถูกต้องเนี่ยต้องจบเนี่ยคำเดียวพี่นันหกถือเป็นมันหกใหญ่มากพี่นันต้องห่อน้องก่อนปะเป็นไงบ้างน้องโยกในส่วนของกลิ่นแม่หนูอยากรู้ว่าอันนี้เราอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะพี่ค่ะพี่เปิ้ลนะคะเชฟเปิ้ลเปิ้ลหนูถามหน่อยคือคนเม็กซิกันเขาปากใหญ่มากเลยนะคะพี่ไม่ได้จะใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าพี่ว่าเขาใส่เยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอาไปเอ็กซ์ตร้ามาหนูสามารถดีไวดิ้งได้ค่ะหนูจะทำให้ดูว่าจะเทยไทยมีอุ้ยพี่นันมะพร้าวหกแล้วมะพร้าวร่วงน้องโยพี่เชื่อมือนะโยสู้นะโยสู้แม่สู้มาแม่เริ่มเทสค่ะเอาไปมาแบ่งให้ขอบคุณนะคะโอ้โหเห็นไหมล่ะโยมันทำได้ขอบคุณนะคะพี่นัทพูดออกมาเป็นไงพี่นัทพี่นัทเป็นยังไงบ้างรสชาติหอมไหมพี่นัทมันเป็นยำแหนมรสชาติคล้ายยำแหนมแล้วมีตัดฟัวกราวไหมพี่นัทพูดออกมาโยมพูดแล้วเนี่ยพี่นัทอร่อยไหมพูดออกมาซิพี่นัทไม่พูดอะไรเลยในขนาดรอพี่นัทเคี้ยวนะคะนี่มาแล้วหอยช่างอะไรนะหุยหอยน่ารับทานมากพี่นัททำหน้าให้เราพูดเลยนะพี่ขอดีใจคนที่ได้เป็นแฟนโยเดี๋ยวต้องทำให้เขามีความสุขได้มากๆแน่เลยขนาดที่พี่มีผัวแบบอย่างโชคโชนพี่ยังไม่สามารถสู้โยได้เลยคืออีสเน็กอันเบอร์ป่ะทำเนี่ยอาจจะใหญ่ก็ได้คือขอแสดงความดีใจแฟนอันในอนาคตในอนาคตน้องโยจะต้องทำหน้าที่แฟนที่ดีได้แน่นอนในเรื่องของรสชาติล่ะคะช่างมันเรื่องนี้เลยไม่มีเลยหรอว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นไงบ้างพี่นัทอร่อยเป็นเมี่ยงที่สดชื่นสดชื่นอร่อยเพราะข้างในปากมันมีทั้งแบบกรอบมีทั้งแบบเปรี้ยวมันหลายเท็กเจอร์สมุนไพรเยอะไปหมดแล้วสุดท้ายมันจะมีความนัวของฟัวกราที่มันแตกออกมาแต่เขามีอีคูลาดด้วยนะเป็นไข่ปลาใช่ไข่ปลาแซลมอนอุ้ยเขามีน้ำจิ้มแบบเป็นไทยๆเผื่อแบบว่าเราชินกับอาหารไทยไงบ่ะแม่ใหญ่เห็นไหมบอกแล้วค่ะแม่ใหญ่สุดงั้นพี่ขอแสดงความดีใจกับแฟนน้องวิล่วงหน้าด้วยนะคะก็คือมันใหญ่มากจริงแต่สองคนนี้แบบม้วนเดียวจบอ่ะเนาะถือว่าเป็นเมี่ยงที่เข้าใจง่ายเนาะอันนี้เชฟให้มานะคะเป็นน้ำมะพร้าวใบเตยว้าขอชมอีกอย่างนึงเพราะว่าร้านนี้อร่อยเลยจริงมาหอยเชลหอยเชลคำนี้เธอสดชื่นเผ็ดเผ็ดเลยนะบอกก่อนเนาะอร่อยมากมาดูสิว่าจะทำผัดไทยได้อร่อยกว่าที่ไทยไหมแต่เมื่อกี้เมี่ยงถือว่าอร่อยกว่าหลายๆร้านเนาะอันนี้ก็สดชื่นมากเป็นกับลูกโยเนาะขออนุญาตคุกเลยนะคะคุกเลยค่ะลูกหวีดูไปกินข้าวไปด้วยกันนะทุกคนอันชันค่ะจริงๆนะอยู่ไทยยังไม่ได้กินเลยแบบนี้คือมาได้กินที่ไหนเม็กซิโกที่นั่นเริ่มเลยค่ะหมูกรอบผัดพริกแกงน่าสนใจมากมาลูกโยมุมนี้เหมือนฟรีด้ามากินจริงฟรีด้าชอบอาหารไทยมากตุ้มตุ้มปะตุ้มมากหอมอันชันไหมกรอบเบอร์มันเนื้อกรอบฟรีด้าไลท์อินโยเป็นไงบ้างครับฝั่งทางนี้เห็นว่าเมื่อกี้กินแค่ผักชีลาวไปยังไงในส่วนของพริกแกงหอมกินอะไรบ้างขาตะไคร้
ไม่รู้อันนี้ดีกว่ากุ้งอบวุ้นเส้นวุ้นเราจะต้องแบ่งกุ้งออกไปก่อนอุ้ยวุ้นเส้นเหนียวนุ่มมากค่ะคุณเจ๋คุณเจ๋ฟีด้าฟีด้าตื่นเต้นมากแบบนี้อุ้ยโอ้กับข้าวตาลเมื่อกี้เหนียวนุ่มมากเหมือนวุ้นเลยวุ้นเส้นค่ะมันคือวุ้นเส้นแล้วตอนนี้จับผิดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคิ้วติดกันไปหมดไม่ดูสีหน้าไม่ออกอุ้ยแต่เหนียวนุ่มมากจริงเส้นอ่ะกินวุ้นเส้นมาเยอะอันนี้เป็นวุ้นเลยเนาะจริงวุ้นเส้นมันเป็นวุ้นเลยยิ่งกว่าตามังกรมันเหนียวมันคือแบบไม่ได้แบบเหนียวกินไม่ได้นะอืมเหมือนอะไรเหมือนวุ้นเหมือนวุ้นเส้นเลยพี่นานมาแล้วค่ะแกงปูผูกแคบแกงปูนะคะอุ้ยอุ้ยที่เสิร์ฟปูเป็นนี่เป็นก้ามค่ะโอ้ยเสิร์ฟเป็นก้ามพี่ได้เก่งมากสมัยนั้นอุปกรณ์มีอุปกรณ์นี้เราหล่อตอนสมัยนั้นเปลือกผูกแคบไหมต้มต่อไม่เผ็ดเกินแม่พี่นันอะไรมาอีกแล้วคือได้สั่งตอนหิวคือพี่ได้อิ่มถ้าไม่ก็เธอสั่งข้าวตอนหิวนะเหลือแกงเขียวหวานเป็ดแล้วก็ปลาลาดพี่อีกแล้วก็จบแล้วหมดแล้วโอ้สร้างว่ากูอีกและปิดท้ายด้วยของหวาน4อย่างค่ะปึ้งปึ้งปึ้งและปึ้งแม่คนเยอะมากเธออยู่ๆคือคนก็เต็มร้านเลยอ่ะคือตอนนี้ที่เรามาไม่ใช่ช่วงเวลานานแบบนั้นค่ะเนี่ยตอนเนี้ยเราเต็มแบบยันข้างบนนะทุกคนเนี่ยดีใจที่อาหารไทยแบบคนต่างชาติชอบมากๆเลยค่ะค่ะอุ้ยเลิศมากค่ะขอบคุณนะคะดีใจได้เจอกันค่ะว่ามื้อนี้ราคาเท่าไหร่ตัวประมาณ 4,000 เปตประมาณ 3,000 5,000 เปโซอ่ะเท่าไหร่คะ 4,970 เปโซนิสาเก่งมากพี่หนุ่มใกล้สุดและอิ่มแล้วนะคะวันนี้กิจกรรมของเราก็คือในเนื้อตัดแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าเวลามาแมสโกเนี่ยอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของทางประวัติศาสตร์เลยนะทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ประเทศประวัติศาสตร์วงการศิลปะแล้วก็ประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยจะต้องนึกถึงผู้หญิงคนนี้ฟรีด้าคาโรค่ะเราจะไปบ้านของเขาซึ่งปัจจุบันนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์พร้อมกับไปดูไปเสพแล้วก็เล่าที่มาแบบแทรกเกริ่นประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยถึงแล้วค่ะจะพาไปเที่ยวกันนะคะกับพิพิธภัณฑ์ที่เคยเป็นบ้านของฟีด้าคาโรจริงๆนะจ๊ะแค่ทางเขาก็จึ้งละเธอฟีด้าคาโรเป็นผู้หญิงชาวเม็กซิกันค่ะซึ่งเกิดในปี1907นะคะและได้ชื่อว่าเป็นอาร์ติสต์หรือว่าเป็นศิลปินผู้หญิงที่ดังระดับโลกในด้านผลงานแบบเซอร์เรียลลิสติกที่ได้รับสมญานามว่าเป็นผู้ที่เอาความเจ็บปวดในชีวิตเนี่ยมาแปลเปลี่ยนให้เป็นงานศิลปะเพราะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยงานศิลปะส่วนใหญ่ฟีด้าเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องของชีวิตตัวเองซึ่งรูปแบบฟรีด้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากเหตุการณ์ในชีวิตจริงที่ฟรีด้าได้เจอค่ะจะขอเล่าย้อนไปก่อนว่าฟรีด้าเนี่ยได้รับอิทธิพลที่จะชอบงานศิลปะเนี่ยมาจากคุณพ่อของชีเพราะว่าพ่อชีเนี่ยเป็นช่างภาพซึ่งเป็นช่างภาพพอร์เทรตหรือว่าการถ่ายภาพบุคคลฟรีด้าเนี่ยก็จะอยู่ในสตูดิโอคุณพ่อเพื่อแบบช่วยจัดไฟช่วยดูไฟต่างๆจนน้องชีเนี่ยได้ซึมซับงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าชีวิตของฟรีด้าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้ถูกกระทำฟรีด้าเนี่ยเกิดมาพร้อมกับโรคนะฮะกับโรคโปลิโอค่ะซึ่งทำให้ขาของชีเดินก็จะมีการกระเพกเนาะเพื่อนออกบ้านเนี่ยก็จะมีการล้อชีจนน้อยชีเนี่ยเก็บตัวอยู่ในบ้านจนสร้างเพื่อนที่มีอยู่ในจินตนาการขึ้นมาถ้าสังเกตเนี่ยจะมีหลายๆรูปของฟรีด้าที่แบบจะมีฟรีด้าสองคนนั่นก็คือเพื่อนในจินตนาการของชีนั่นเองแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ฟรีด้าเนี่ยเขาเป็นคนที่สอนลูกให้แบบออกมาไฟออกมาสู้ฟรีด้าก็เลยเริ่มที่จะออกมาใช้ชีวิตในสังคมโดยที่แบบปรับตัวทำรองเท้าถ้าสังเกตดีๆรองเท้าฟรีด้าเนี่ยจะมีการแบบเสริมส้นข้างหนึ่งเพื่อทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้แบบปกติซึ่งฟรีด้าเนี่ยชอบวาดรูปมากนะฮะชีก็เข้าเรียนในด้านการวาดรูปเนี่ยโดยตรงเลยมาตั้งแต่เด็กละแล้วในช่วงที่เรียนนะคะฟรีด้าก็มีแฟนคนแรกค่ะซึ่งแฟนคนนี้ก็รักกันคบกันเอื้อดายมาปกติจนกระทั่งมีเหตุการณ์วันหนึ่งที่สำคัญกับชีวิตฟรีด้ามากคือชีประสบอุบัติเหตุมีรถม้าเนี่ยวิ่งมาสวนชนจนทำให้ชีเนี่ยกระเด็นออกมาจากรถบัสแล้วก็คนบาดเจ็บเยอะมากซึ่งหนึ่งในนั้นคือฟรีด้าเป็นการประสบอุบัติเหตุที่รุนแรงมากเพราะว่าชีมีเหล็กเสียบตั้งแต่อกแล้วก็ทะลุลงไปจนถึงหัวใจหน้าหรือว่าตรงอวัยวะเพศหญิง
แล้วเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมกับเรื่องว่าหลายๆผลงานศิลปะของฟรีด้าเนี่ยจะมีการวาดรูปอวัยวะเพศหญิงออกมาแบบเปิดเผยเลยเพราะว่าเหมือนกับฟรีด้าก็จะมีปมกับเรื่องนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่มาช่วยอ่ะเขาก็แบบมองหาคนที่น่าจะรอดใช่ไหมเพราะแบบมันต้องข้ามฟรีด้าไปเลยปะข้ามฟรีด้าไปเพราะว่าเห็นแล้วมันแบบมันนี่มันนู่นอะนึกออกไหมเขาก็แบบข้ามไปจนแฟนจิ๊กพยายามขอร้องว่าแบบช่วยเถอะช่วยแฟนผมได้ไหมอะไรเงี้ยก็ฟรีด้าก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วก็ถูกทำการรักษาแต่ว่าเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่มากซึ่งมันเป็นเรื่องที่รุนแรงมันเป็นการประสบอุบัติเหตุที่ใหญ่พ่อของฟรีด้าพอรู้ว่าลูกบาดเจ็บสาหัสมากก็รับไม่ได้เสร็จไม่พอไม่มาเยี่ยมแม่ของฟรีด้าก็เป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องศาสนาลูกบาดเจ็บหนักสวดมนต์ขอพรไม่มาเยี่ยมแล้วก็คนที่มาเยี่ยมฟรีด้าเนี่ยก็คือมีพี่สาวที่ไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเป็นกำลังใจแฟนเนี่ยแปลกมากไม่มาเยี่ยมเลยจนฟรีด้าหายดีต่างๆก็มาหาแต่มาเพื่อมาบอกเลิกไม่ได้ว่าจะมาเลิกเพราะแบบฟรีด้าบาดเจ็บอย่างเดียวนะแต่เขามาบอกว่าเนี่ยฟรีด้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบเฟลิฟหรือว่าเป็นคนแบบชอบหวานเสน่ห์ตลอดเวลาไม่เว้นแม้กระทั่งผู้หญิงด้วยกันแม้กระทั่งบรรณารักษ์ในห้องหอสมุดอะไรอย่างเงี้ยคือฟรีด้าก็จะมีการเซ็กเลตติ้งคือชีเซ็กแอปเพลสูงหรอใช่ใช่เป็นคนเซ็กแอปเพลสูงมีเสน่ห์มากจนให้แฟนชีรู้สึกว่าอยากเลิกมานานแล้วพอฟรีด้าแข็งแรงหายดีก็ค่อยแบบมาบอกเพราะไม่อยากบอกตั้งแต่ตอนที่แบบบาดเจ็บหนักแต่จริงๆถ้าไม่มีแฟนคนนี้ฟรีด้าก็น่าจะตัวเย่ไปแล้วตั้งแต่อุบัติเหตุตอนนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอมีจริงเส้นทางความรักของฟรีด้าก็มาต่อนะฮะจนมาพบกับสามีที่จะได้แต่งงานกันดิเอโกริเวราซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติของเม็กซิโกเลยนะฮะต้องเล่าย้อนกลับไปว่าตอนนั้นเม็กซิโกเนี่ยต้องการพัฒนาประเทศเพราะว่าได้รับอิสรภาพกลับมาทีนี้จะทำไงให้เม็กซิโกเนี่ยมีจุดยืนเขาบอกว่าเสียงที่ดังที่สุดคืองานศิลปะเพราะศิลปะเนี่ยสามารถบอกเล่าบอกต่อออกไปได้แบบกว้างมากแต่ว่าเดโก้เนี่ยเป็นผู้ชายที่อาจจะไม่ได้ตรงตามไทป์หรือมาตรฐานแบบบิวตี้สแตนดาร์ดเนาะเพราะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างรูปร่างไม่สูงท้วมตัวนี้มองรวมๆอาจจะแบบไม่ใช่สเปคของคนทั่วไปซึ่งเพื่อนของฟรีด้าเนี่ยก็มาว่าผู้ชายคนนี้ไม่หล่อเลยแต่ยายฟรีด้าเนี่ยชีเป็นคนลดชีเป็นคนแบบยูนิคชีบอกเพื่อนว่าผู้ชายคนนี้แหละมีเอกลักษณ์ฉันต้องเอาผู้ชายคนนี้เป็นสามีให้ได้แต่หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะฟรีด้าก็ใช้ชีวิตของชีไปวาดรูปได้ฟรีด้าเนี่ยก็จะชอบวาดรูปที่มันเป็นงานพอร์เทรตมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากพ่อชีเพราะพ่อชีเนี่ยเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปพอร์เทรตบ่อยๆจึงทำให้ชีอาจจะได้แบบอิทธิพลมาเวลาฟรีด้าวาดรูปเพื่อนใกล้ตัวก็จะบอกว่ารูปสวยรูปสวยแต่ชีมีความรู้สึกว่าสวยจริงไหมคือเพื่อนอะไม่รู้อวยหรือแบบประสบการณ์น้อยหรือเปล่าชีเลยตัดสินใจตรงไปหาดิเอโกซึ่งตอนนั้นดิเอโกเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตในประเทศเม็กซิโกเลยนะแล้วชีก็ตรงไปถึงไม่ได้ว่าแบบตรงเข้าไปหาแบบอุ้ยคุณดิเอโกคือชีตรงไปถึงชีไปตะโกนเรียกชื่อเขาแบบดิเอโกดิเอโกคนก็งงดิเอโกก็มางงๆฮักไห้ยายนี่แบบมาเรียกฉันซึ่งชีก็พูดคำแรกเลยว่าฉันไม่ได้จะมาจีบคุณนะแต่ฉันต้องการให้คุณดูรูปวาดของฉันหน่อยว่าเนี่ยงานของฉันมันสวยจริงไหมเพราะถ้ามันสวยจริงๆเนี่ยฉันจะทำเป็นอาชีพวาดต่อแต่ถ้ามันไม่สวยจริงๆเนี่ยฉันจะหันไปทำอย่างอื่นเพราะมันเสียเวลาซึ่งนางรู้สึกว่าแนวคิดนะเก๋คนหลายๆคนใช้ชีวิตแบบไม่รู้ว่ามันปังไม่ปังก็ทำไปแต่ยายฟรีด้าเนี่ยเขาแบบถ้ามันไม่เลิศจะได้ย้ายไปทำอย่างอื่นแล้วก็รับฟังคำวิจารณ์จากคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆเนี่ยนางก็แบบอันนี้เราต้องมาปรับใช้กับชีวิตเหมือนกันเดโก้ก็บอกว่าเฮ้ยเธอดูมีพรสวรรค์นะแต่ว่าเขาว่ายุ่งมากไม่มีเวลาแบบแนะนำละเอียดหรอกเอารูปที่วาดวางไว้ก่อนแล้วก็ไปวาดเพิ่มแล้วเดี๋ยวถ้ามันเลิศเดี๋ยวฉันจะไปหาเองเวลาก็ผ่านไปสุดเดโก้ก็มาหาฟรีด้าที่บ้านค่ะเพื่อบอกว่าแบบมันเลิศมันปังยังไงแล้วจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ลงเอยกันถ้าอยากรู้ละเอียดก็ไปตามหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะแต่ต้องบอกว่าเส้นทางความรักเหมือนจะปังเนาะเพราะว่าฟรีด้าก็ชอบเดโก้ตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุหลาบเพราะว่าเดโก้เนี่ยเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้มากระหว่างที่คบกับฟรีด้าเนี่ยก็มีการนอกใจมีการคบชู้มันเลยทำให้ฟรีด้าเนี่ยต้องเอาชีวิตจริงของชีเนี่ยมาตีความเป็นงานศิลปะเป็นที่ระบายเป็นการบอกเล่าแต่ความเลิศอยู่ตรงที่ฟรีด้าเนี่ยเป็นไบเซ็กชวลทุกคนเวลาเดโก้มีชู้เนี่ยซึ่งก็เป็นผู้หญิงเนาะฟรีด้าก็ไปนอนกับชู้เดโก้ด้วยแต่เดโก้บอกว่าถ้าไปนอนกับผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่โกรธแต่สุดท้ายแล้วฟรีด้าเนี่ยก็เริ่มมีชู้ที่เป็นผู้ชายด้วยเหมือนกันต่างคนก็ต่างเริ่มแบบมีชู้แต่มีครั้งนึงที่ฟรีด้ารู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วอะเขารู้สึกว่าต้องเอาคืนอย่างรุนแรงก็เลยไปคบชู้กับผู้ชายที่เดโก้เนี่ยเคารพนับถือเพื่อเป็นการหยามหน้าหรือหยามเกียรติเดโก้แบบมากๆเส้นทางความรักของฟรีด้ากับชีวิตของชีเนี่ยมันเจ็บปวดความรักก็เจ็บปวดมันไม่หวานชื่นอะเนาะแล้วรวมถึงฟรีด้าเนี่ยอยากมีลูกมากๆเขาก็พยายามจะมีลูกตั้งท้องแต่สุดท้ายมันก็จะแทงเพราะว่าจำได้ไหมคะว่าฟรีด้าเนี่ยประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนวัยรุ่นที่มีเหล็กเสียบไปถึงตรงมดลูกตรงอวัยวะเพศจนทำให้ฟรีด้าเนี่ยไม่สามารถมีลูกได้ก็ความเจ็บปวดตรงนี้ก็จะถูกถ่ายทอดผ่านงานศิลปะของฟรีด้าอีกถ้าสังเกตบางรูปก็จะมีรูปเด็กซึ่งเด็กเนี่ยก็จะถูกวาดเป็นรูปกระเบื้องเพราะว่ามันเปราะบางมากในรูปเนี่ยเด็กจะเป็นแบบเบบี้เลยนะแต่ว่าวาดให้เป็นตุ๊กตากระเบื้อง
ราะว่ามันเปราะบางมันแตกง่ายซะเหลือเกินมันจะมีช่วงหนึ่งที่ชีเดินไม่ได้แล้วคือกระดูกสันหลังมีปัญหาแต่ชียังอยากวาดรูปอยู่ก็เลยเอากระจกเนี่ยมาตั้งแล้วก็วาดรูปพอร์ตเทรตตัวเองที่อยู่บนเตียงคือนั้นมองว่าฟีด้าน่าจะเป็นคนชอบเล่าเรื่องหรือเป็นคนขี้เหงาอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นเราก็คงแบบป่วยๆก็นอนอ่านหนังสือแต่ชีเป็นคนชอบเล่าอ่ะเป็นคนที่ต้องการเป็นจุดสนใจถ้าสังเกตดีๆชีก็จะเล่าเรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลามันจะมีหนึ่งจุดที่มันพีคมากๆคือตอนนี้ฟีด้าเนี่ยเริ่มดังมากๆแล้วในฐานะศิลปินจะได้จัดนิทรรศการในบ้านเกิดตัวเองเม็กซิโกแต่ตอนนั้นเนี่ยอาการเจ็บปวดฟีด้ามันหนักแบบหนักมากๆจนหมอบอกว่าเธอห้ามเดินคือเดินไม่ได้อีกแล้วถ้าเดินก็คือแบบจบอ่ะฟีด้าทำยังไงล่ะในฐานะศิลปินน่ะเราก็รอการจัดเอ็กซิบิชันน่ะถูกไหมวันนั้นเดียโก้บอกว่าไม่เป็นไรสามีชีว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะแบบดูงานให้เองซึ่งเดียโก้ก็มาดูตรงหน้างานค่ะแต่ฟีด้าชีมีเซอร์ไพรส์ค่ะคือจิตดาหมวกมากชีบอกหมอบอกคนบอกให้ขนรถอ่ะเอารถอ่ะขนเตียงชีเพราะชีนอนอยู่บนเตียงขนเตียงชีมาที่งานแล้วก็ให้คนยกเตียงเข้ามาในงานชีไปเลยเพราะชีต้องการมาแบบ represent ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่ามองขาดเพราะมันมีนักข่าวจากทั้งอเมริกาสื่อนอกเนี่ยคือว้าวซ่าเลยคุณแม่ว้าวไฮเลยแบบว่าเธอเดินไม่ได้แต่เธอแบบยกเตียงมาแล้วมันเป็นเตียง4เสาอ่ะมาเพื่อแบบ present งานตัวเองตอนนั้นสื่อต่างชาติก็เลยยิ่งเขียนเข้าไปใหญ่ว่าฟรีด้าคือศิลปินที่แบบมีความทุ่มเทมากๆนะว่ามันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ฟรีด้าเนี่ยดังระดับโลกเพราะว่ามีสื่อนอกเขียนถึงชีแบบมากขึ้นมากขึ้นทั้งตัวงานศิลปะของชีน่าสนใจและตัวชีเองด้วยอ่ะในชีวิตจริงอ่ะก็น่าสนใจไม่แพ้กันซึ่งเอกลักษณ์เด่นๆของฟรีด้าเลยนะคะก็คือเป็นผู้หญิงชาวเม็กซิกันที่จะมีคิ้วเข้มหรือในรูปก็จะวาดคิ้วติดกันรวบผมเปียมีติดดอกไม้ต่างๆซึ่งลุคชนะแต่งวันนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟรีด้าด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยเห็นผลงานฟรีด้ากันบ้างไหมถ้าเคยเห็นผ่านตายังไงก็คอมเมนต์มาม่อยกันเข้ามาแล้วก็จบการทัวร์บ้านของฟรีด้านะคะถ้าใครมีโอกาสมาเม็กซิโกนะคะก็แวะมาก็ได้แต่แนะนำว่าต้องจองตั๋วก่อนนะเพราะตั๋วเนี่ยยากและเรื่องฟรีด้าที่นัดเล่าเมื่อกี้ก็ต้องขอบคุณรายการ People You May Know ของพี่ปาโรสมากๆเลยแล้วก็พี่แพทค่ะที่มาเล่าเรื่องฟรีด้าได้แบบละเอียดมากๆถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยเมื่อกี้พี่นัดเล่าแล้วแบบสนุกจังเลยนะพูดเลยนะว่าเป็นแค่1ใน10อาจจะไม่ถึง1ด้วยซ้ำถ้าทุกคนได้ไปฟัง People You May Know ตอนฟรีด้าเนี่ยที่พี่แพทนั่งคุยพี่ปาโรสเนี่ยสนุกมากนะคะแล้วก็จะเข้าใจงานเข้าใจมุมมองชีวิตของฟรีด้าได้มากยิ่งขึ้นขอบคุณรายการ People You May Know มากๆที่ทำให้นัดได้มีความรู้ประดับหัวด้วยนะคะโอ้ยอะไรอ่ะยุงกัดแล้วก็ตบนี่แหละว่าเลือดแตกเลยคือคอนเทนต์วิ่งเข้าหาชีวิตจริงๆก็จะกับกูอ่ะเพราะว่าอะไรคันๆกว่าและพื้นที่มีตั้งเยอะคือกัดน้ำหักยืนยันแล้วนะคะว่าฟีด้าคาโลก็ยุงกัดได้คือเม็กซิโกเป็นเมืองน่ารักเมืองตลกก็ได้ก็ได้ล่ะมันคืออย่างเหี้ยมันคืออะไรอ๋อเอ้าไม่เอาแล้วหรอแกที่สนอะไรนะจ๊ะคุณน้องอีกทีน้องบอกว่าหนูปากเหม็นหรือเปล่าใช่ไหมปากเหม็นใช่ไหมไม่ใช่ แล้วหนูเป็นไงสบายดีไหมวันนี้ลูกค้าอะไรเนี่ยอะไรอันนี้อะไรอร่อยบ่อร่อยไหมถ้าอร่อยจะซื้ออร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมอร่อยไหมจีอร่อยไหมจ๊ะแม่อร่อยจะซื้ออ้าวนี่20เอาไหม20เปโซเอาไหม20 20อ้าวโอเคไปเลย Thank you Garcia อ๋อล่ะคือเม็กซิโกเมืองน่ารักนะแบบทุกคนยิ้มแย้มแล้วแบบเราก็ไม่ได้บอกว่าเราพูดภาษาเม็กซิกันไม่ได้พูดภาษาสเปนไม่ได้เขาก็พูดเราก็เลยลองพูดภาษาไทยกลับไปด้วยเลยคุยกันเลยเขาคุยกับเราเออเขาคุยกับเราเป็นภาษาเม็กซิกันที่เป็นสเปนนิชแต่ว่าเราพูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยเขาพูดภาษาเม็กซิกันแต่เราสื่อสารกันรู้เรื่องเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเลยเอาน้องรู้เรื่องน้องบอกว่ามา20น้องให้มา20อะไรนะอันนี้หรอทำไมจ๊ะทำไมนะเร็วพูดเร็วอะไรนะแล้วน้องเขาก็ไม่ไปไหนนะเขาก็มานั่งอยู่กับนัดแบบนี้โอเคอ่ะโอเคดูโอเคก็เป็นเมืองน่ารักอ่ะผู้คนแบบน่ารักมากตั้งแต่ไปต่างประเทศมานะนั่นว่าเมืองที่ดูไม่เครียดนะอินเดียแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยแหละที่อารมณ์ดีอะตลอดเวลาดีอย่างนี้เนาะอันนี้เท่าไหร่จ๊ะเท่าไหร่เขาบอกตึงอีเซียสิบบาทร้อยคนตัวเอสอ๋อหนึ่งล้อเห็นไหมล่ะ
100นี่เขามีแบงค์ให้ดูไม่มีเลย I have no money I have 60ได้ก่อนอ่ะ60ได้ฝั่งนี้มีหมดฟรีด้าใช่หมดฟรีด้าเรื่อยๆละฟรีด้าคาร์โรอ้าวไม่เหมือนคนบนนี้แจ้งแล้วไม่เหมือนวันนี้หนูได้เป็นฟรีด้าค่ะพี่พี่นันงั้นบอกเขาว่าถ้าใส่แล้วไม่เหมือนไม่เอาถ้าใส่แล้วเหมือนจะเอาพี่ด้าพูดว่าหนูใส่แล้วเหมือนฟรีด้าหนูซื้อสีได้ไหมอ้าวสีนี้หรอสีนี้สวยกว่าวันนี้อ๋อหรออ่ะทุกคนวางไงที่ไหนหัวมาเลยหัวมาเป็นเดรสมันเป็นเดรสใช่เป็นอย่างนั้นสี่รอดไหมพี่นัทหรือว่าเราใส่แบบนี้เราซื้อเนี่ยแล้วเราก็ไปหาเข็มขัดคาดหากางเกงตัวนึงแล้วเอาเข็มขัดคาดแล้วก็บูทยาวสีดำมันเป็นได้แล้วหนูมี60นะได้ไหม60ได้ไหม60หนูมี60ได้ไหมพ่อลูกเซ็นเตอร์ซินเซอร์ก่อนนี่ถ้าหนูไม่เจอเดี๋ยวเจ๊ให้เขาขอ10เมตรอ๋อถ้าเรารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาเงินให้รู้เรื่องไหมวะเนี่ยหนูว่า300ว่ะ200 300อ่ะ350 700ตัวละ700ลองแอปต่อเลย300ได้ไหมล่ะงั้น300โอเค300โอเคอันนี้อะไรเท่าไหร่จ๊ะอะไร10ตาล้ออะไรขนาดอะไรอ่ะอันนี้ซื้อเข้าก้าวโกโก้นี่เขาชอบขายกันมากเลยเห็นไหมน้ำบอกว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองใจดีน่ารักมีชีชูนิ้วกลางให้ฉันมีชูนิ้วกลางให้ฉันอ๋อโชคลาภมีไหมล่ะเท่าไหร่นี่เท่าไหร่เห็นไหมเราบอกแล้วสื่อสารรู้เรื่องอุดหนุนน้องอุดหนุนน้องมานี่มาอีกแล้วพี่นาค่ะนี่เพิ่งซื้อไปเมืองนี้มันเป็นเมืองคนน่ารักเห็นปะชาร์จเจ้าของ50 100 100 100แล้วชิวหัวล้อชิชูนิ้วกลางเห็นไหมชิชูนิ้วกลางจริงใช่สองรอบแล้วเมื่อกี้ทำอะไรไม่ชิมได้กินช็อกโกแลตอะไรนะ50ไข่ร้อยนุ่มใครจะไปกินช็อกโกแลตร้อยนุ่มช็อกโกแลตร้อยนุ่มอะไรกินห้าบาทอันไหนลองจ่ายใหม่ลองจ่ายใหม่อ๋อเลยชี้มาถึง50วะไม่อันนี้ไงร้านนี้ไหมอ่ะเนี่ยอายุจ่ายถูกไหมโอเคโอเคแล้วห้ามชูนิ้วกลางอีกนะไม่เข้าใจไหมมันชูอีกแล้วมันชูอีกแล้วเมื่อกี้จริงจริงแล้วก็อย่าจัดมึงไปตูมเลยเมื่อกี้ชูอีกแล้วไม่ก่อนหน้านั้นไม่เอาอ่ะชี้ชี้นะคะเขาบอก300ไม่ซื้อเลยจะกระดานแล้วหนูอย่าหวังแต่เมืองนี้เป็นเมืองตลกจริงๆด้วยประเทศนี้เป็นประเทศง่ายๆเข้าขายของบนรถเข็นได้เลยว้าวใช่นี่ขายอย่างนี้ชิวๆขายในถังหยิบคิดเลยเยอะรถเข็นได้เลยนี่รถสำล้ออยากตั้งอะไรตั้งเฟรนฟรายชูโรคือเป็นประเทศง่ายๆฉันบอกแล้วอยู่ชิวๆนี่อันนี้ขายผลไม้ได้เลยครับรวมคิดถึงลูกยังคิดถึงแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างคะสดชื่นเลยจ้าเจอแบบ
วันนี้หนูไปบ้านฟีด้ามาด้วยนะดีนะคะดีค่ะแต่จะดีกว่านี้ถ้าเราอยู่ด้วยกันจริงใช่แต่จะบอกสนุกมากแล้วก็แบบแต่ไม่รู้สุดท้ายไปไหนหนูก็จะรู้สึกว่าถ้าที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็จะได้เสพไปพร้อมกันก็จริงจริงมันก็จะมีอะไรที่คุยกันได้ตรงนั้นเลยกินแล้วก่อนนอนอีกไหมดีครับแล้วหนูไม่อยู่ที่รับก็ยังมั่งคิดถึงจ้าเหมือนพ่อจะผอมลงไม่สิแบบลีนขึ้นลีนขึ้นครับห้องน้ำไปทางไหนคะน้ากลับไปเราทำอะไรกันอย่างแรกจุ๊บไปจ้ะแล้วจุ๊บเสร็จแล้วทำอะไรอย่างที่สองกอดกอดเสร็จแล้วทำอะไรอย่างที่สามก็ต้องคุยกันคือจ้ะแล้วอย่างที่สี่ล่ะนอนกอดแล้วอย่างที่ห้าล่ะหลับจ้ะจิ๊บครับหนูว่างแล้วเดี๋ยวหนูไปนอนแล้วนะกอดแล้วก็ฝันดีนะคะเดี๋ยวหนูตื่นเดี๋ยวหนูทักหานะคะครับรอนะจ๊ะโอเคไปแล้วนะครับทุกๆนะคะรักที่สุดนะครับขอบคุณครับอะไรอ่ะมอร์นิ่งไปไหนอ่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มคลิปกันตั้งแต่ตีห้าค่ะยุคแรกวันนี้ยุคแรกโทษนะหนูคิดพี่โรเน่เมื่อคืนกี่เม็ดคะ2เม็ดค่ะตื่นมาเป็นนี้เลยโอเคพี่ต้องปรับแล้วพี่กินเม็ดเดียวแก้มยังไม่มาเมื่อต่อด้วยมืดอ่ะคือขอชมน้องโยก่อนนะเราเป็นคนที่แบบสแตนบายตลอดเวลาคือชีดีตัวตั้งแต่กี่โมงรู้ป่ะชีดีตัวตั้งแต่ตีสามครึ่งเพราะว่ารถต้องออกตีห้านี่ไงนะรอเวลาแล้วหน้าชั่วโมงถ้าใครบอกว่าอุ๊ยนางเอกช่อง7นอนแล้วปลอมเลยป่ะอืมชีวิตจริงมีค่ะคือบางคนอาจจะตื่นมาหน้ามีแก้มแบบนี้ได้เลยนะคะอยู่จริงแล้วหน้ามีอยู่ทุกวันนะคะอยู่บ้างอะไรบ้างมอสไปนะคุณแม่คลิปวันนี้เราจะไปนะคะหลายโลมาก5โลมอร์นิ่งมามาลุ้นกันว่าฝีมือสะบัดแปลงแต่งหน้าในรถตอนตี5ที่เม็กซิโกจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนแล้วก็ถึงค่ะเพราะวันนี้เราจะมาขึ้นบอลลูน3 2ปึ้งฟื้นคืนชีพแล้วค่ะมาพร้อมละตื่นเต้นนะชวนแรงทำไมอากาศเข้าองศาอากาศตอนนี้กี่องศานะคะ9ค่ะแล้วมันพี่แต่งตัวผิดยังไงคะคุณน้องที่คือซัมเมอร์แม่หรอพัดออกปากด้วยคุณแม่ออกจริงกลิ่นเป็นไงบ้างใช่กลิ่นนะออกจริงยามเช้ายามอะไรเนาะของเก่าเรายังไม่ได้เอาออกมันก็มีได้ปกติอุ้ยบอลลูนใหญ่มากเอางี้น้องโยเคยขึ้นบอลลูนยังคะยังไม่เคยครั้งแรกอีกแล้วเปิดประสบการณ์เปิดซิงลูกโยอีกแล้วชอบพามาเปิดซิงหนูกลัวความสูงไหมไม่กลัวหนูชอบแต่เอางี้มาเซฟเซฟโอเคไปชีวิตนี้โยกลัวอะไรบ้างกลัวเขาผิดหลับอยากเป็นคนที่เธอรักแบบแต่งตัวชิลแบบสุดๆปึ้งหนาวอะไรกันนะเจ๊งงอุปกรณ์เดี๋ยวนี้ฉันต้องพกหวีมาใส่กระโปรงสั้นน่ะแล้วทุกคนเขาใส่กระโปรงไม่มีเลยนี่สามวันนี้อืม Everywhere is summer คือมันก็จะเกะจะเกะวางแผนทั้งหมดนะฮะเราก็มีหน้าที่ไหลไปตามนั้นตามไม่ต้องคิดอะไรเลยมาลงโอ้ทุกคนก็แต่งตัวหนาจริงแล้วพี่นาขั้นหนูเสื้อแขนยาวหนูยังหนาวเลยดูคนดูนะซ้อมตั้งแต่ขึ้นนะขึ้นไปคือบนเนี่ยวันนี้เราเปลี่ยนว่าประเด็นที่เราจะถ่ายมันจะมีนี่ที่มันเป็นอย่างงี้ตื้อ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  Oh yes welcome Hi good morning where are you I'm from Canada all from Canada Thailand Oh hope you like thatI did, yes. Oh, where are you traveling in Thailand? Bangkok? Phuket? Chiang Mai? Oh, yeah. Mm-hmm. Okay, yes. คือคนโอ้ thank you เขาเยือนจังคืออะไรรู้ปะคือไม่เขาขอบไปเพราะอะไรปะอีนี่มันเป็นอะไรทำไมไม่หนาวเกิดเข้าไปดูคือคนไทยอ่ะยังไม่เข้าไปเที่ยวเชียงรายแต่คนต่างชาติเขาไปเที่ยวเชียงรายกันนะแต่เชียงรายก็อากาศประมาณนี้แหละบนดอยบนอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นในอันเนี้ยดูดิเขาจะพาเราลอยไปจนถึงบนพีระมิดเลยนะเราจะอยู่แบบบนเหนือพีระมิดเลยอ่ะแล้วเราไปสูงมากสู้ๆกันนะคะน้องวีไม่ขึ้น
ฉันไม่เอาตัวเองขึ้นไปแน่นอนฉันปวดตายน้องโยว่ากลัวความสูงไหมโยแบบไม่กลัวการกลัวความสูงเป็นยังไงหนูว่าไม่ได้กลัวความสูงขนาดนั้นพอเวลาไปอยู่บนที่สูงอ่ะแล้วมันจะรู้สึกว่าใจมันหวิวแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะตัวหดลงเหลือตัวแค่นิดเดียวรู้สึกปะเคยเป็นปะฉันเห็นทิ้งอะไรบางอย่างเลยค่อนข้างยากแต่ผู้ชายทิ้งก็ไม่ถึงตายแต่ความสูงอาจจะตายได้เมื่อกี้เจ๊เก๋บอกว่าถือวีซ่าสาเซ็นแทนไปแล้วมันคือการเซ็นอะไรรู้ปะเซ็นประกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทางเขาจะไม่รับผิดชอบอะไรใดๆทั้งสิ้นและผู้ที่ได้รับมรดกทั้งหมดทั้ง3คนนี้ก็คือทันแต่เป็นผู้เดียวเพราะว่าฉันไม่ได้ขึ้นพี่นันต้องไปเยี่ยมบนนั้นไหมเยี่ยมบนนั้นบนบอลลูนอ่ะอ้าวไม่เคยมีบอลลูนส่วนตัวมันไม่เคยมีใครทำนะเยี่ยมบนบอลลูนครั้งแรกทำได้ฟาชิดเริ่มขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มทยอยเรียกคนขึ้นบอลลูนแล้วตอนแรกวันนั้นไม่หนึ่งตอนนี้นะแกเราก็มือหมดตอนนี้เห็นฟันปะสะใจแล้วยายวีไม่ขึ้นจริงๆมาอุ้ยแอบตื่นเต้นเธอค่ะมีความแบบบอลลูนมันใหญ่มากอะเทียบกับตัวคนอะคือเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ใหญ่นะแกของจริงมันใหญ่แบบใหญ่มากดูจากตัวพี่เจ้าหน้าที่ดิแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิวที่แปลกตานะคะเพราะว่าแบบมันมีลูกบอลลูนใหญ่ๆเงี้ยลอยอยู่บนฟ้าเต็มไปหมดเลยอะน้องโยเป็นยังไงกับวิวนี้สวยมากอะ360องศาคือสวยเนาะแล้วมันแบบอากาศดีเย็นอะไรเงี้ยใช่เออคุ้มละที่เราตื่นตีสามแกเขากำลังอัดลมเข้าไปด้วยแบบใช้ไฟเยอะมากมาดูดิสะพึงเขาไปกันหมดแล้วพี่นัทยินดีขึ้นบอลลูนไปกันหมดแล้วเร็วไปเอาโทรศัพท์ไปด้วยเอาเขาปีนขึ้นใช่เขาปีนขึ้นค่ะไปเร็วแง่ย่งมาย่งได้พี่นัทเอาวิวที่สวยที่สุดกลับมาให้คนดูนะคะวิวที่สวยที่สุดหรอโหอยากเลยให้เช็คฟุตนะอุ้ยโยยยอกลูกโยยอ๋อหัวไหม้อยู่นะพี่นัทปิดโอ้ยจะบ้าแกไฟอันเนี้ยร้อนแบบร้อนไม่เล่นอ่ะลูกโยร้อนไหมหน้าผากมันจะไหลอ่ะสิลูกร้อนคือพีคมากเอาล่ะกำลังจะเป็นวินาทีขึ้นบอลลูนแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่นัทแบบอยากทำมากๆก็คือแบบลองขึ้นบอลลูนถือซะว่าคลิปนี้พาเพื่อนๆมาเปิดประสบการณ์ใครที่มีความฝันแบบอยากขึ้นบอลลูนนะเดี๋ยวจะมาแบบพาไปดูพร้อมๆกันทุกคนจะได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาจริงแล้วเดี๋ยวจะเล่าว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรกันบ้างนะคะก็ขึ้นเหนือพื้นดินแล้วค่ะคือจากคนดูความสูงขึ้นมาลูกโยเริ่มแล้วค่ะไฟก็ต่อเนื่องนะครับแม่ไม่หยุดฟิลนะมันนิ่งตอนแรกนะเคยคิดว่าอุ๊ยมันจะแบบกราฟอะไรไหมแต่แบบมันนิ่งแล้วก็เขาจะมีกฎอะไรหักแล้วจะเป็นแบบจำนวนคนที่ขึ้นมันต้องขึ้นเป็นกลุ่มเพราะว่าน้ำหนักของคนที่จะขึ้นนะต้องมากพอด้วยนะต้องไม่น้อยเกินต้องไม่มากเกินไม่งั้นมันก็จะแบบฟิลไปเลยหรือไม่ก็แบบถ่วงเกินอะไรเงี้ยวิวที่เห็นมันแบบเหมือนพวกภาพหน้าจอในคอมและนั่นก็คือพีระมิดนะคะที่เดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยในแฟนวันนี้ซึ่งการขึ้นบอลลูนตอนนี้วิวเราก็จะได้เห็นแบบนี้เลยถ้าใครชอบวิวแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาจริงอาชีพนี้แอบดูสนุกนะเขามีหน้าที่บีบไฟปล่อยไฟเรื่อยๆภาพรวมดูจอยอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกคนรู้ไหมว่าบอลลูนเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ที่ลอยขึ้นบนฟ้าได้เป็นอย่างแรกของโลกเลยนะแล้วมันเป็นนวัตกรรมที่อยู่มานานมากๆแล้วอันนี้เราอยู่เหนือบนพีระมิดนะคะคือเขาก็จะเป็นหินแบบนี้เลยเธอกลับสู่พื้นดินเอาวิ่งเล่วิ่ง
เอ้าหุ้ยหุ้ยแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับทริปการขึ้นบอลลูนชมพีระมิดที่เม็กซิโกเป็นไงบ้างน้องโยว่าคุ้มนะมันเป็นเวลาสั้นๆที่แบบสวยมากแต่ละแบบว่าเวลามันก็แตกต่างกันว่าพระอาทิตย์ขึ้นกำลังขึ้นหรือว่าขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแสงมันจะแบบว่าต่างกันเลยทุกคนเนาะเป็นภาพที่แบบเวลาเราดูโฟจากโดรนมันคล้ายนะแต่พอได้เห็นได้ตาตัวเองอะมันว้าวกว่ามากแค่คือตอนขึ้นว่ายากแล้วตอนลงยากกว่าเพราะเขาต้องดึงเราอะให้ไปแลนดิ้งบนรถนี้อดทนจนกว่าจะแลนเอาเดี๋ยวแลนยังตอนนี้ความรู้สึกเหมือนนี้เสือปะจระเข้ทางด้านนี้ก็เจอแดดทางด้านนู้นก็เจอไฟคือเข้าใจแล้วมันมีแค่ใจเพราะว่าแบบมันนอกจากนวัตกรรมในการสร้างบอลลูนแล้วอะนอกจากค่าแก๊สมันใช้คนเยอะมากซึ่งค่าใช้จ่ายในการขึ้นบอลลูนก็อยู่ที่ประมาณตกคนละเกือบหมื่นนึงนะอีกนิดนึงหมื่นตีไปกลมๆมั้ยหมื่นเตรียมไว้คุ้มไหมคุ้มค่ะสอบประสบการณ์ดีอืมเนาะแล้วนั่นก็ว่าคุ้มนะฮะคุ้มที่ตัวเองก็ได้มาเปิดสุดแล้วก็พาเพื่อนๆได้มาดูได้พร้อมกันนะเราก็จะมีกล่องแต่งฟอร์ยูทิปด้วยนะคะนี่ gracias 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 ก็คือเขาเล่าว่าในช่วงศตวรรษที่18อ่ะก็คือพอหลังจากมนุษย์สามารถลอยขึ้นฟ้าได้อ่ะพอลงมาเขาก็จะมีการเรกับโทสก็คือแบบฉลองอ่ะเพราะมนุษย์บินได้สิ่งที่มนุษย์บินได้ครั้งแรกก็คือบอลลูนแล้ววันนี้เราก็ได้บินด้วยบอลลูนอีกหนึ่งครั้งแอวแอวหมดหมดหมดเลยไอ้นี่อันบายโซเลยกราเซียเชียร์น้องทำไรอ่ะดูหนังสดเกินคุณแม่เลยโยบอกว่าจะเกลถ่ายรูปกับหมาให้หน่อยกับหมาเอากันโชว์ข้อถึงการเป็นโสดมันนับไหมคะหมามันยังเอากันโชว์เลยหน่อยอ่ะหมามันยังโดนเอาเลยโยแม่โอ้โหพูดขนาดนี้ได้หรอท้าดาแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทให้นะคะว่าแบบเราได้มาบินกับที่นี่แล้วพิชิตความกล้าพิชิตความกลัวไปอีกอย่างเขาบอกว่ามันเป็นก๊อดก๊อดของที่นี่ก๊อดออฟเวิลด์เลยเหรอโอ้ my god ของคนที่นี่ในยุคนั้นในยุคนั้นว่ารูปร่างหน้าตาของเทพเจ้าของโลกเนี่ยรูปร่างหน้าตาแบบเป็นประมาณนี้นะฮะและนี่ก็คือจุดที่2จากที่ที่นัดถ่ายดูบนบอลลูนก็คือพีระมิดของชามายันนะคะซึ่งอันนี้ของชามายันเหรอไม่รู้คุณของมายันปะไม่ใช่มายันมันอยู่อีกที่นึงคือกระเทยพูดไปเรื่อยถ้าอยากได้ข้อมูลถูกต้องมายันพิกิเดียได้เลยมายันมันก่อนอันนี้มายามันก่อนหน้านี้อันนี้เขาใหม่แล้วเพลงชาดาพี่เหรอว้าคนเม็กซิกันเขาแบบต้อนรับเพลงชาดามาแอนชาดาดังไกลถึงเม็กซิโกนะคะเพลงชาดาค่ะแล้วเหมาะกับลูกพี่จินมากวันนี้อุ้ยพี่นัทอุ้ยหมาอีบหมายุเก้าอันนี้คืออยู่มาพร้อมกับพีระมิดปะเนี่ยเราก็เปลี่ยนลุคนะฮะอุ๊ย What that sound อุ๊ยเสียงเสือ sound of อะไรนะจากัวเป็นคนแบบชนเผ่าเขาใช้กันสมัยนั้นจากัวร้องนี่หรอพี่ลองทำเสียงให้เขาดูแบบไม่ต้องเป่าสิน้องทำดิแต่ส่วนนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกอะไรอย่างนี้ซื้อไปฝากพ่อฝากแม่ฝากลูกฝากหลานกันนะคะคืออยากซื้อนะแต่ตอนนี้ไม่มีเงินสดในตัวเลยไม่มีจุด exchange ด้วยคือด้วยความที่แบบไม่กล้าแลกเยอะอันนี้ขอเป็นเกร็ดความรู้คือเงินเปโซเนี่ยเรากลับไปแลกที่ไทยอ่ะมันจะยากมากซึ่งเวลาเราจะเดินทางมาเม็กซิโกเนี่ยเราเลยแลกเป็นเงินดอลลาร์อเมริกาก่อนแล้วเราก็พยายามจะจัดสรรเงินโดยการแบบแบ่งกันแลกแบบเพราะว่าถ้ามันเหลือไปอ่ะมันแลกกลับมายากพอแล้วมันเหลือเป็นเปโซกลับไปไทยมันแลกกลับไม่ได้เหมือนเวลาเราไปประเทศกัมพูชาประเทศลาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแลกดอลลาร์ไปก่อนใช่ตอนนี้เราก็ไปเอ็กเชนจ์ที่นู่นเอา
คือความรอบครอบเกินก็เลยไม่ได้ใช้เงินอะไรเลยทีนี้ตอนนี้ซึ่งพรีมิดที่เนี่ยเขาก็จะมีถึง2จุดด้วยกันค่ะเป็นพรีมิดออฟเดอะซันนะคะจะเป็นอันใหญ่แล้วก็พรีมิดออฟเดอะมูนเนี่ยจะเป็นอันเล็กนะคะอ๋อคือมูนกับซันอยู่ใกล้กันไอตรงพีระมิดอันเนี้ยชื่อว่าสเนกแอนด์เฟเธอร์ก็คือเป็นงูที่มีขนน่ะเผานมงูมากคุณแม่แบบลืมเลเซอร์ขน Snake and Feather อะไรนะงูที่มีขนนก Snake with Feather ตึง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 ปึ้งนี่แหละเป็นไงสวยจึ้งเลยสิตาแตกเลยสิไงล่ะตาแตกไหมพวกเธออุ้ยพีระมิดมันอาจจะไม่ได้ว้าวไฮถ้าเทียบกับแบบอียิปต์ดีเทลหรือแบบความจึ้งห้องแต่ต้องนึกภาพว่าเขาถูกสร้างตั้งแต่ยุคโอ้โหก็มันถูกสร้างมาตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วดังนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องยากใช่ไหมหาดูได้ยากไม่มีรถเครนไม่มีแบบแรงทุ่นอ่ะแล้วคิดดูว่ากว่าจะขุดที่กว่าจะปลูกสิ่งก่อสร้างแบบนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่แรงมนุษย์หรือเอเลี่ยนอยู่ในก็ควรจดอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์นะคะใช่นี่ค่ะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกส่วนระดับโลกอ่ะยูเนสโกเราก็ไม่อวยไม่อวยสัตว์เลยยูเนสโกไอ้นี่ไงสายบิวตี้พี่จินบุคคลที่เดินขึ้นพีระมิดแบบหยงตอนพี่น้ำไม่ยืนตรงนี้เลยนี่ไม่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วพี่น้ำก็ทำมืออย่างนี้สองข้างแล้วพี่น้ำก็ยกเอวไปมานี่แหละอีเวนต์หมูใส่เพลงนี้นะนางพญาเต่างอยวินี้ตกนะคะตกนะคะวิลงไปเลยเดี๋ยวจะเดินโชว์แบบนางงามเวลาเดินลงยุคทรัมป์แม่ซื้อประกันมาหรือเปล่าอย่าเล่นนะคะพี่นาทมันอันตรีเย่อยู่นะคะทำแบบยุคทรัมป์ยุคอะไรโชว์ให้ดูว่าเวนีเขาได้3ปีฟังนะให้พี่นาทเดินลงมาก่อนวิสูงนะเนี่ยพี่นาทตายนะคะหน้าแห้งก็มองบันไดอยู่ดีพี่จินทานเล่นเยอะจริงเอางี้นะคำแนะนำถ้าใครจะมาที่เนี่ยหาเพื่อนหาอะไรมาคุยเล่นเพราะว่าคือดูแล้วมันว้าวเลยแล้วมันจบแล้วมันไม่มีอะไรแล้วไปต่อไม่ได้คือเราเข้าใจแล้วว่าเออมนุษย์เก่งมนุษย์สร้าง 2,000 ปีที่แล้วมันเออมันสร้างยากไม่ยาเนี้ยคืออะไรรู้ป่ะพีระมิดที่สร้างหลังจากที่อียิปต์ใช่ป่ะถ้าคลิปนี้ถึง2ล้านวิวเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่อียิปต์พีระมิดกีซาแล้วเราจะไปกับน้องโยด้วยเราจะจับมือกันใช่เราจะไปดูพีระมิดกีซาใช่ป่ะเขาชื่อกีซาใช่ป่ะบนขอพรและชุนลากเพื่อนไปด้วยอ่ะถ้าคลิปนี้ได้ถึง2ล้านวิวค่ะข้าพเจ้านิสัมนีเลิศประพงนางจีนรัตชัยตนิมิธนากับนางสาวโยชิรินดาธุรพันธ์และนามจริงไอแมนนายรินดาธุรพันธ์โอ้ชื่อนามสกุลทุกอย่างเหมือนกับในวงการใช่อ๋อหรอหนูชื่อนายรินดาเลยหรอนางสาวลีลาดาสุรพันธ์โกหกต่อหน้าปรมีระวังโดนนะคะถ้าครบ2ล้านวิวเรา2คนจะจับมือกันไปไหนไปอียิปต์ไปดูพีระมิดกีซ่าและเราจะแต่งตัวเป็นสฟิงค์อาจจะยังดีกว่าอย่าเพิ่งพูดโยไม่แต่งอยู่แล้วสฟิงค์สแฟงค์อะไปได้แต่การแต่งตัวให้ว่ากันเอางี้พี่จะแต่งเป็นสปริงแล้วโยแต่งเป็นคิโอพัตตาเหรอใช่ปะอุ๊ยน่าสนใจให้บทสูงเลยไม่เราก็มีเล็บคิโอพัตตาอยู่ที่สวยๆเยอะแยะในไทยนึกออกไหมเรามีเรฟเฟอเรนซ์คิโอพัตตาเมืองไทยปึ้งเห็นไหมล่ะสวยจึ้งสะโพกประเทศไทยสีมูนพรีสโพก็คือสีแดงเจ้ถามเขาว่าสีแดงมาจากไหนเขาบอกว่าสีแดงมันมาจากเปลือกของแมลงชนิดหนึ่งคือเมื่อก่อนพีระมิดตรงนี้เป็นสีแดงใช่คือที่มันคุมด้านนอกอ่ะที่มันถ่ายด้านนอกตอนนี้เราไม่เห็นละเพราะมันกร่อนไปตามกาลเวลาเจ้เลยถามว่าเออเพราะว่าตอนแรกถามว่าเออไรหินเนี่ยที่เราเห็นอันนี้เป็นหินจากภูเขาไฟใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แล้วมันมีอันนึงเนี่ยที่อยากจะให้รู้จักก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าออฟซิเดียนออฟซิเดียนเนี่ยมันเป็นหินแร่ที่เกิดจากภูเขาไฟอันนี้คือออฟซิเดียนเหรอเนี่ยแล้วที่ไฮไลท์ของมันคืออะไรรู้ป่ะลองดูนะมองพระอาทิตย์ใช่ไหมเอานี้ลองมองขึ้นไหมอ๋อคือปกติตาเนื้อมองพระอาทิตย์ไม่ได้แต่อันนี้คิดคนว่าแร่เนี่ยสามารถทำให้มองพระอาทิตย์ได้ปึ๊บส่องไปที่วัดเฮ้ยให้กล้องดูให้กล้องดูด้วยให้โยดูก่อนมาแล้วคือเราเห็นพระอาทิตย์ได้เล่นกันแดดมองพระอาทิตย์เล่นพระอาทิตย์ได้แล้วอ๋อนี่ไงนี่หรอ how they get from the mines เนี่ยเอามาจากในแร่นี่คือเป็นสี they are different color this is the golden color แล้วมันจะสีคนละสีกันคือมีค่ามากกว่าทองในสมัยก่อนเวลาคนตายไปแล้วอ่ะเขาก็จะใช้ซื้อแร่อันนี้มาใส่ไว้ในปากก็เป็นความเชื่อเป็นค่าผ่านทางวางเยอะหน่อยเขาไปใส่ในปากว่าเป็นค่าผ่านทางเหมือนเวลาเงินยัดปากบ้านเราไง
แล้วใหญ่ขนาดนี้ปากคนสมัยก่อนใหญ่แค่ไหนเนาะอันนี้อะไรเจเห็นมาอันนี้คือไข่ของแมลงอ่าฮะเนี่ยมีตัวแมลงอุ้ยแมลงอยู่เลย and this left the eggs in the cactus อ๋อนั่นคือไข่ของมันไข่มันจะเป็นสีแดงแน่เลยเนี่ยโอ้เนี่ยสีที่เอามาใช้เป็นสีธรรมชาติอ๋อ oh my god amazing everyone come here to see เราแพลนนะฮะพืชเนี่ยมาถูทีก็จะได้เป็นสีอันนี้คือพิกเมนต์ในสมัยโบราณอันนี้เขาก็เอาแร่มาบดแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้สีแบบนี้พอสีเหลืองเราต้องซื้อของเขาแล้วนะเขาสาธิตเราต้องซื้อหนูตลอดเวลาแต่เข้าใจนะเขาสาธิตให้เราเสร็จแล้วเขาก็ขายโปสการ์ดเราแบบนี้แต่ก็เก็บไว้ที่ระลึกแต่โปสการ์ดก็สวยดีเนาะน่ารักเป็นที่ระลึกของชิปนี้ด้วยซองนี้ทั้งหมดคือ5ดอลลาร์หรือว่า5ดอลลาร์ต่อ1รูปห้าดอลลาร์ทั้งสองอุ้ยก็ไม่แพงนะหรือว่าแพงวะสามร้อยห้าสิบไม่แพงอุ้ยอันนี้สวยเลยสวยนะ Do you have a necklace? The necklace no. Why you don't have any? I need a necklace. คือเขาพูดว่าถ้าสมมติคออยู่เล็กก็คออยู่ก็ใส่ได้เส้นไปแขวนสองเส้นไปเลยคิดว่าลูกนี้ต้องมีสร้อยไหมพี่วีถ้าเป็นอะไรอย่างงี้ก็ได้อยู่สีเขียวเป็นพระจันทร์อันนี้สิพี่นาพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยไม่เราก็ซื้อเส้นใหญ่เป็นหนึ่งอันใช่ป่ะเราก็ซื้อเส้นเล็กเป็นหนึ่งอันเอาไว้ข้างหลังนี่ไงเราก็ใส่เอาเส้นเล็กคล้องไปข้างหลัง How much the one 500 pesos $25 each ก็คือชิลพันฮะ500 pesos 500 pesos yes five one each เอาหนำเลยหรอ one each หรอเส้นนึงเอาหนำเลยฮะหลุดได้ไหมWhy don't know I don't have money แล้ว25 dollars the silver $15 อ๋ออันละ25นู่น the silver this my wear of in silver the silver เอาเป็นเงินแทนเป็นเงินแทนพี่นาดอันละ25ดอลหรอ25ดอล900แล้วซื้อ2อัน 1,000 กว่าบาทเราจะได้ใช้ไหมเนาะแหมยโยไม่แต่เราได้รูปเราก็ได้ถือว่าได้ใช้แล้วอ่ะโอเคอันนี้ก็อันพระจันทร์เนาะเดี๋ยวขอต่อก่อนอันละ25 2อันในนี้ได้ไหมล่ะ2 Can you give some discount อ๋อคือปกจะขอดูดิเขาจะโชว์เพิ่มป้าลดหน่อยนะเก๋เตียนนะ How much $45 $40นะ For discount please For 40 40 for 2 piece Okay $40 Why น่ารักขอบคุณค่ะ It mean thank you $40Gracias, gracias, gracias. จะเก็บซื้อไอ้แร่หินเมื่อกี้ซื้อ Guardian อะไรนะ Obsidian แล้วถามหน่อยว่าคนเราต้องส่องพระอาทิตย์บ่อยแค่ไหน Oh my god, you're so more beautiful, right? It's okay. Very nice. Wow. Discovered that there was another building inside. They clear and they seem they conserve very well the color. Okay. So all pieces have to be painted more or less like this. อะไรอ่ะอ้าวแล้วเราฟังรู้เรื่องส่งไงคุณแม่เรามีมารยาทในการรับฟังแล้วก็อ๋อโอเคเห็นก็รอแปลอยู่นี่นะคะเราก็จะได้เห็นงูที่มีขนนกที่เมื่อกี้ตอนต้นเราพูดกันว่างูมีขนนกก็คือหัวนั้นก็คือจะเป็นงูที่เป็นมีขนนกแล้วหัวแรกที่เหมือนกับคนใส่แว่นตาวงกลมอะค่ะคือ God of Water ก็นั้นว่าสมัยก่อนน้ำก็คงเป็นเรื่องแบบสำคัญสำคัญมีชีวิตเขาก็เลยบูชาเทพน้ำขึ้นมาซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ออริจินอลมากแต่ว่าปิดไว้ไม่ให้คนเข้าเพราะคนเข้าไปเมื่อไหร่นะเละกี้ละเก่งนึกออกปะโยชินิสา2024นิสามาเยือนซึ่งที่พีระมิดนี้นะคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโกว้าวมากเลยอะนึกภาพนะสิ่งก่อสร้างเนี้ยถูกสร้างก่อนจะมีคริสตศักราช100ปีและใช้เวลาในการสร้างทั้งหมดอีก300ปีกว่าจะได้เป็นสิ่งก่อสร้างนี้ขึ้นมาที่สร้างโดยมนุษย์เธอและทั้งหมดเนี้ยคือหินทั้งหมดมีคนนึงอยู่บนนั้นขึ้นมาได้ไงไหนอุ้ยมีคนนึงขึ้นไปแล้วจริงซึ่งที่ตรงนี้นะคะเป็นแบบรากฐานอารยธรรมที่ทำให้พวกเราอ่ะมีมาถึงทุกวันนี้ซึ่งสถานที่ตรงนี้นะคะสร้างเอาไว้เพื่อให้แบบเป็นศูนย์รวมทางความเชื่อละกันใช้คำนี้โดยที่แตกต่างจากพีระมิดของอียิปต์นะเพราะว่าพีระมิดอียิปต์เนี่ยสร้างไว้เพื่อทำเป็นสุสานใส่ศพต่างๆเข้าไปแต่ว่าที่เนี่ยไม่มีเลยคือเป็นทึบเป็นตันสร้างมาไว้เพื่อให้คนมารวมกันเซเรโมนีต่างๆแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็บอกว่ารากฐานอารยธรรมเนี้ยเคยมีคนอาศัยอยู่รอบๆ บริเวณเนี้ยนะคะประมาณ 170,000 คนซึ่งเขาบอกว่าเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่มีการรวมตัวของคนอ่ะอยู่เยอะมากที่สุดในยุคนั้นคือว้าวหายอ่ะนึกภาพดิ
แล้วสมัยก่อนไม่มีตึกอ่ะมันไม่เคยมีตึกมาก่อนมันมีอันเนี้ยโอ้โหโคตรจึ้งอ่ะสมแล้วนะคะกับการเป็นสถานที่เกิดของพระเจ้าในความเชื่อของคนที่นี่ค่ะแล้วเราโชคดีมากมาเจอนิทรรศการนะคะที่เขาจัดไว้แบบเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของชาวเม็กซิกันเลยก็คือนิทรรศการแห่งความตายคือคนเม็กซิกันเนี่ยเขาจะไม่ได้กลัวเรื่องความตายนะถ้าใครเคยดูหนังเรื่องโคโค่เขาจะมีความเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยยิ่งต้องถูกรำลึกอย่างนี้เขาก็จำลองในบ้านไว้เลยว่าเวลาถึงเทศกาลเนี่ยเขาจะตั้งรูปคนตายไว้แล้วก็จะตั้งโต๊ะหมู่บูชาเครื่องของนะฮะเพื่อที่จะรำลึกถึงคนตายเพราะถ้าคนตายยังมีการรำลึกถึงอยู่เนี่ยในวันที่ถึงเทศกาลเนี้ยก็จะสามารถกลับมาบ้านเพื่อกลับมาหาลูกมาหาหลานได้แล้วก็นี่เรียกว่าดอกไม้แห่งความตายนะฮะเขาก็จะตกแต่งดอกไม้นี้เอาไว้เพื่อที่จะแบบไว้รอต้อนรับญาติบรรพบุรุษได้กลับมาบ้านอีกครั้งนึงซึ่งก็จะผิดกับบ้านเราเนาะบ้านเราก็จะกลัวเรื่องความตายอย่าไปพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเม็กซิกันเนี่ยก็จะแบบความตายเป็นหนึ่งในส่วนปกติของการมีชีวิตอยู่ในสังคมนะคะคือใกล้ชิดกับความตายกันมากๆในสาวตอนตายปะยังติดแคมอยู่เพราะในสุนทรภาคือในสาวตอนตายยังติดแคมอยู่เลยเจออะไรเลิศๆอีกแล้วว้าววิวของจริงนะนะมีโชว์อุ้ยพี่นัทมาเพิ่มโอ้มีหัวมีหัวมาเพิ่มมาเพิ่มว้าวอูล่าลามาวู้ไทยแลนด์เดียวไทยแลนด์เดียวไทยแลนด์เดียวจะบอกแล้วเม็กซิโกนี่เป็นประเทศน่ารักเป็นประเทศตลกจริงๆแล้วมาแล้ว Goodbye señores Goodbye sí los muchachos son qué bueno oh you is artista very good พี่นัทจำที่ไก่บอกหรือปะคือเขาไม่สนใจว่าเราฟังออกไหมเขาอยากพูดเราก็ต้องฟังเมื่อกี้ตอนที่พี่นัทเต้นอ่ะเหมือนพี่นัทกำลังจะโดนบูชายัญใช่ใช่ใช่พอโดนจับไปบูชายัญที่พีระมิดอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาเลยนะคะเวลามาเม็กซิโกเนี่ยก็คือที่พระวิหารแม่พระกัวดาลูเป้ค่ะซึ่งที่นี่เป็นหนึ่งสถานที่สำคัญเลยนะคะสำหรับคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเขาต้องบอกว่าเป็นที่ที่คนนับถือศาสนาคาทอลิกเนี่ยจะต้องแวะมาเนี่ยในปีนึงจะมีคนเป็นล้านๆคนมาที่มาในการสร้างโบสถ์ที่นี่เลยนะคะมีตำนานเล่ากันว่ามีชาวสวนคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮวนดิเอโกเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งฮวนดิเอโกก็ได้รับนิมิตจากข้างบนพระแม่เนี่ยส่งมาบอกว่าฮวนดิเอโกวันนี้นะให้เธอเดินทางไปหาพระสังฆราชและระหว่างทางที่เธอเดินไปเนี่ยให้เธอเก็บดอกกุหลาบดอกไม้ทุกดอกที่เธอเจอเนี่ยเอาไว้แล้วให้เดินไปหาพระสังฆราชเมื่อถึงเนี่ยค่อยกางกระสอบออกฮวนดิเอโกก็เลยเอากระสอบเนี่ยผูกไว้ที่คอแล้วก็ถือเป็นผ้าใบอย่างเงี้ยเก็บดอกไม้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆๆแล้วก็เดินไปจนเจอพระสังฆราชแล้วเมื่อเจอเนี่ยฮวนดิเอโกก็เปิดกระสอบออกแต่ในที่เปิดมาเนี่ยจะมีแค่ดอกไม้แต่ปรากฏว่ากระสอบนั้นกลายเป็นว่ามีรูปของพระแม่ขึ้นไปอยู่บนผ้าใบนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว้าวหายมากทุกคนแต่กว่าจะเป็นตำนานนี้นะคะไม่ได้ว่าเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวฮวนดิเอโกเนี่ยเดินทางไปหาพระสังฆราชเนี่ยถึง4รอบด้วยกันรอบแรกเนี่ยได้รับนิมิตก็ตรงไปหาแต่พระสังฆราชเนี่ยบอกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะไม่งั้นใครก็อ้างได้ว่าแบบให้สร้างเขาก็กลับบ้านไปรอบ2ก็ได้รับนิมิตใหม่ก็ไปอีกก็ยังไม่มีหลักฐานพอรอบ3ไปอีกก็ยังเหมือนเดิมจนรอบสุดท้ายรอบที่4เนี่ยพระแม่ก็ได้มาบอกว่าให้ฮวนดิเอโกเนี่ยถือกระสอบไว้แล้วเก็บดอกไม้ตลอดทางไปและไปถึงให้การกระสอบออกจึงเกิดเป็นปาฏิหาริย์ว่ามีรูปของพระแม่เนี่ยอยู่บนผ้าใบผืนนั้นแล้วก็มีนิมิตบอกว่าให้สร้างพระวิหารเอาไว้ที่นี่ตรงนี้ซึ่งเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อค.ศ. 1531ซึ่งวันนี้เราก็จะมีโอกาสดูผ้าใบผืนนั้นกับตาใกล้ๆเลยนะคะว่าแบบผ้าใบที่เกิดนิมิตของพระแม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงและโบสถ์เนี่ยมีความสำคัญมากตรงที่ว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากๆซึ่งในเนี้ยในเครือพื้นที่ตรงเนี้ยจะมีทั้งหมด6โบสถ์อยู่ด้วยกันนะคะมีตั้งแต่โบสถ์แรกออริจินอลเนี่ยจะอยู่บนเนินเขาแล้วก็มีการสร้างโบสถ์ต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าในประเทศเม็กซิโกเนี่ยนะคะนับได้เป็นประเทศที่มีประชาชนนับถือคาทอลิกเนี่ยมากที่สุดในโลกและมีประชากร 95% ของประเทศเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ในการคาทอลิกค่ะซึ่งนี่ก็เป็นโ
บทที่2ต่อมานะคะปัจจุบันเนี้ยก็เริ่มเอียงละเนี่ยต้องดูไม่ค่อยเอียงแต่ของจริงเอียงของจริงเอียงเลยเอียงมากล่าสุดเขาก็เลยสร้างเป็นบทนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้จะเป็นบทใหม่ล่าสุดและรูปปั้นที่เราเห็นนี้นะคะก็คือพระสันตะปาปาจอมทอที่2ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นเซนส์ไปแล้วหรือว่าเป็นนักบุญไปแล้วนะคะที่มาของรูปปั้นเนี่ยคือปังมากตรงที่ท่านสันตะปาปาจอมทอที่2เนี่ยคือมาเม็กซิโกบ่อยมากถึง5ครั้งด้วยกันนะคะที่นั้นเป็นคนเม็กซิโกเนี่ยคือข้างใครรักแล้วก็ศรัทธามากมากที่มาของรูปปั้นเนี่ยคือทุกคนน่ะเอากุญแจมาคนละดอกเพื่อมาหลอมรวมขึ้นมาแล้วก็ปั้นมาเป็นรูปปั้นนี้ซึ่งต้องใช้จำนวนกุญแจแบบเยอะแบบเยอะมากๆพาซากาลิบาดินะคะที่นี่ก็จะเป็นจัตุรัสที่รวมนักดนตรีของเม็กซิกันเอาไว้ซึ่งประเทศเม็กซิกันเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เรื่องของดนตรีชัดเจนมากและอีกหนึ่งอย่างคือเขาจะมีนักดนตรีมารวมตัวกันที่นี่ถ้าสังเกตดีๆรอบตรงนี้จะมีนักดนตรีเยอะมากและทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเสิร์ฟเพลงเม็กซิกันให้เราคือทุกคนตรงนี้มายืนรอสแตนบายทำงานนะเพื่อที่แบบว่าเอ้ยดีลไหมอยากฟังเพลงไหมเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเราก็จ่ายเงินกันไปซึ่งวันนี้เดี๋ยวนี้จะลองจ้างนักดนตรีมาร้องแล้วก็ระบำแดนซ์ไปด้วยกันค่ะเป็นฟีลแบบเปิดมัวใช่เป็นลานเปิดมัวถ้าเคยดูการ์ตูนเรื่องโคโค่จะเห็นว่าดนตรีกับการเป็นอยู่ของคนเม็กซิกันเนี่ยมันใกล้ชิดกันมันเชื่อมโยงกันมากๆซึ่งถ้ามาที่จัตุรัสเนี่ยก็จะได้สัมผัสความรู้สึกแบบนั้นด้วยเอาละจะเกียร์ดิวละแล้วคืออะไรรู้ปะตอนคุยมาคือเราจะดนตรีแค่อันเดียวแต่พอพี่นันมาถึงบอกว่าอุ๊ยเครื่องดนตรีเนี่ยมีหลายแบบมากเพราะฉะนั้นเราจะเอาทุกแบบคือไม่รู้เครื่องดนตรีเขาเรียกว่าอะไรบ้างอ่ะแต่ที่เดาๆมันจะมีแบบกีตาร์หรออูคูเลเล่คล้ายๆมีกีตาร์อูคูเลเล่มีพินมีทรัมเป็ตซึ่ง1เพลงเนี่ยก็ถ้าเป็นเงินดอลลาร์อยู่ที่10 US 10เหรียญก็ประมาณ360บาท360บาทต่อเครื่องดนตรี5ชิ้นตอนนั้นอยากได้นักดนตรีแบบคุ้มๆค่ะเจ้งบเท่าไหร่พูดไปดิ100เหรียญโอ้ย100ดอลลาร์คือกี่วงวะ10วงเลยเหรอปกติเขาคิดเป็นเพลงเอาเพลงเดียวจะเอาทั่วประเด็นนักดนตรีเนี่ยเขาต้องซ้อมมาด้วยกันเขาถึงจะเล่นเข้ากันได้จะเอาทีเดียว10คนมาจากคนละวงแล้วเมื่อไหร่เขาจะเล่นเข้ากันแล้วเขาเล่นได้เพลงเพลงมันแมสขออนุญาตไปใส่รูปลำบูเพื่อให้มันเต็มสูบก่อนนะคะเสียลิปตัวลิงโก้เอายังไงนะเอาแล้วสักสิบห้าคนนะอย่างเงี้ยหรออุ๊ยหนูว่า10คนก็ได้เจ๊เอาแล้วดีลแล้ว10คนค่ะวันนี้ดนตรีแม็กกี้โกพี่นายอยากให้เขาเล่นเพลงอะไรถ้าจะให้เขาเล่นเพลงกระเทยไม่เคยนอกใจไม่มีนะคะที่นี่เขาเล่นไม่ได้เพลงง่ายๆเลยฟ้ารักพ่อป้าป้ามาพอไปหัวจะทาดาแบบที่แรกที่แม็กซิโกอันนี้คือการสปอยหรือเปล่าว่าในเพลงทาดาเนี่ยจะมีดนตรีเม็กซิโกด้วยจริงๆแล้วที่เราบินมาเนี่ยเราไม่ได้มาดูนางงามนะเรามาถ่ายทำ MV ไม่ใช่ MV ด้วยเรามาจุกเครื่องดนตรีที่นี่ไปเพราะที่ไทยไม่มีขายจุกไกลเกิน3ชั่วโมงจริงป่ะทริปเที่ยวเม็กซิโกรอบเนี้ยรู้สึกเหมือนได้ทำหลายอย่างไปหลายคลิปมากเลยอ่ะมันแบบภาพรวมมากเลยอ่ะคลิปที่ทุกคนเห็นขนาดนี้นะคะวันนี้คืออันนี้คือที่4ละแล้วที่ทุกคนเห็นว่าอุ๊ยพี่นาแต่งตัวทุกวันเลยไม่ได้แต่งตัวทุกวันค่ะวันเดียวแต่งหลายลุคเราไม่ได้แต่งตัวทุกวันค่ะเราแต่งหลายลุคค่ะวันเดียวคือเมื่อกี้เสร็จพีระมิดอ่ะกลับบ้านไปไม่ได้ไปน็อกนะไปขึ้นหน้าหยกหัวมาเนี่ยมาสู้สิวะนี่เราไปดิวมาแล้วนะคะทั้งหมดพี่นาเราจะเอาประมาณ2วง2วงก็ประมาณ10คนเลยพี่นาใช่แล้วพี่นาก็ต้องร้องเพลงด้วยนะว้าวฮัลโหลอ๋อไม่ได้น้องเที่ยวดอกไม้นะน้องเที่ยวดอกไม้วันนี้จะเอาอะไรเนี่ยวันนี้จะเอาหมวกมั้งกูว่าจำพี่ได้ไหมนะสบายดีไหมโอเคกัดกอดิวใหม่ดิวใหม่นะคะตอนนี้นะคือการเที่ยวเม็กซิโกนะแนะนำอย่างนี้คือคนส่วนใหญ่ประมาณ 80% อาจจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้น้อยถึงแบบไม่ได้เลยดังนั้นแบบแนะนำว่าจะต้องศึกษาภาษาสเปนิชมาประมาณนึง What เหรียญหรอ
ก็ประมาณ 1,000 1,000 นิดๆอุ๊ย10คน 1,000 กว่าบาทก็ไม่แพงนะพี่นัทอะไรรู้ป่ะก็อย่างนี้มาถือสเก็ตด้วยได้ป่ะแล้ว1เพลง 1,000 มันต้องมีละแนวตั้งอันนึงแนวนอนอันนึงว่าก็ว่านะถูกกว่าสร้อยที่พี่เราไปซื้อมาเมื่อวานเออจริงนะก็จริงโอลาโอลาโอลา1คลิปสั้นแนวตั้งแล้วก็คลิปยาวนะคะทุกคนแล้วก็มีรูปอีกต้องใส่รอบหน้าต้องเอาผู้ช่วยมาอีกสัก5คนคือทริปเนี้ยสัตว์สะบัดแปลงละทริปเนี้ยเราอยู่ที่มันจะเป็นอย่างงี้ใครเข้าโพสต์นะที่เหลือช่วยละแนวตั้งแนวนอนทุกคนช่วยกันสลับใช่เอาเพลงสนุกสนุกค่ะป๊าสนุกสนุกแดนแดนส์มาเชโลโกมาเชโลโกโกเย่แล้ววันนี้ท้องฟ้าเป็นใจมากมืดตึ๊บถ่ายงานเสร็จแล้วก็รับงานต่อเลยนะคะรูปละ20 เปโซจ้าคาเวนตี้คนเม็กซิกันตะลึงเขาบอกว่าเอ้ยอะไรนะบอกไม่ใช่ฉันเป็นทัวริสต์ฉันไม่ตัวเที่ยวตะลึงไปเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะนอกจากมีนักดนตรีมาแล้วเนี่ยก็จะมีร้านบาร์แล้วก็มีกระเทยมายืนถ่ายรูปมีร้านบาร์ให้เรานั่งเราก็ฟังเพลงได้เรื่อยๆบนบ้านซึ่งจริงๆว่าเป็นไอเดียที่ดีนะนักว่าใครก็ทำได้นะมันเป็นแบบมีลานอะไรสักอย่างอยู่ที่เราแล้วบ้านเราต้องเอาทำอะไรเล่นลานาดพี่นาเข้าใจคำว่าดนตรีบ้านเขาอ่ะมันถือได้ดนตรีบ้านเราอ่ะแบกของวงกันมาแบกลานาดกันมาโอ้ยยากว่าน่าจะเป็นของเขาที่แบบชาวต่างชาติก็จะมารวมตัวกันเนี้ยแล้วก็แบบรับเป็นเพลงไปแต่ถ้าจะเป็นแบบว่าเออสีซออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเราก็นั่งฟังกันแฟดเลยแล้วหนูชอบฟังด้วยซอเนี่ยซอให้ควายฟังแต่ว่าชอบนี่เราก็จะมีแบบเราให้นั่งเอาเราแล้วจะดูดิอากาศตอนนี้10องศาแล้วได้นั่งฟังเพลงอ่ะเนี่ยในร้านเขาจะมีดนตรีแบบนี้เดี๋ยวซูมให้ดูให้ฟังตลอดแล้วเขาก็จะมีนักดนตรีด้วยแล้วเขาก็จะหลับไปแต่ละโต๊ะบรรยากาศดีและจะบอกว่าถ้าใครมาเม็กซิโกนะคะจริงๆเราประเทศนี้เป็นประเทศที่ผลิตเตกิล่าเป็นอันดับ1ของโลกคือต้องบอกว่าถ้าใครชอบกินเตกิล่าเนี่ยให้มากินที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยวันนี้เราจะมาลองเตกิล่าของเม็กซิโกดูนะคะว่าเป็นยังไงต่างจากปกติก็ไม่เคยกินเตกิล่าสีสวยมากแล้วได้มาก็คนก่อนนะคะโอ้ยแล้วน้องก็เปลี่ยนสีแล้วอร่อยเหมือนน้ำส้มเอาจริงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ารสชาติเตกิล่าเป็นยังไงเราต้องนี่ละวันช็อตเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเตกิล่าบ้างมันเลิศจริงไหมลูกโยวันช็อตเนาะคุณลูกเป็นหนูว่าที่เนี่ยเลิศไม่ต้องพิสูจน์อะไรเอาดีๆถ้าไม่เชื่อไม่พิสูจน์คนเดียวรู้ไม่เอามาด้วยกันก็เรียกว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วไหมอะดรีนาลีนปะวันช็อตวันช็อตอุ้ยลูกโยแบบแดกมากเลยอ่ะคนที่รู้เพลงนี้ก็ต้องแบบรู้พออยู่นะคะจะถามหน่อยเหอะปากแดงทั้งทริปเลยทาอะไรถ้าหยิบแบนขึ้นมาจะตบไปควันมันก็ต้องแบนแน่อยู่แล้วไหนดูซิถ้าหลายคนถามว่าอุ๊ยทริปเนี่ยน้องโยปากแดงตลอดเลยทาอะไรค่ะบอกเลยว่าชอบมากคุกคุกลาวาสีนี้โยทาในแบบไลน์ใน TikTok ก็คนก็ถามว่าสีอะไรคะพี่โยสีนี้นะคะยายโยคนชอบมากสีนี้ทาไปติดทำไมอ่ะทุกคนคือปากมันจะให้ความแบบฉ่ำแล้วมาที่นี่นะตอนแรกอ่ะลงเครื่องมาเหนื่อยเกียดขาปากแตกปากแตกเพราะที่อากาศแห้งมากแห้งมากสุดๆพอแบบโอเคไม่ได้แล้ววันที่2คือหยิบกินมาทาขยันทาคือตอนนี้ปากนุ่มชุ่มชื้นมากถ้าเจ้าของแบรนด์เขาฟังอยู่เขาคงดีใจจริงก็แบ่งให้เจ้าของแบรนด์เขาทาบ้างวันนี้เจ้าของแบรนด์เขาเป็นผีแล้ววันนี้แบบพี่รู้สึกไหมปะพี่แต่เป็นผีแล้วสวยไม่คือคนก็สวยเป็นผีแล้วยิ่งสวยงั้นพี่ตายดีกว่าเพราะถ้าพี่เป็นผิดยิ่งสวยพี่รีบตายดีกว่าแล้ววันนี้เป็นยังไงมั่งวันนี้เราตื่นกันตั้งแต่แล้วเราพูดเหมือนจะจบวันนี้คือวันนี้เราตกลงกันว่าจะไปขึ้นบอลลูนไปพีระมิดแล้วก็ไปโบสถ์แล้วเราก็จะมาจัตุรัสดนตรีซึ่งเราพูดแล้วว่าเราจะไป5ที่ที่ที่5ก็คือถือว่าตลาดคนเดินอะไรนะที่โบสถ์เปลี่ยนแล้วเหรอได้หมดเลยแล้วจะได้ผักก็ได้ตอนนี้ก็เลยที่นี่ไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะคะทุกคนผักที่นี่เปิดแค่ศุกร์เสาร์ค่ะอ้า
โยนไม่ทำเสียงดีใจคะแล้วทำไมเขาเปิดแค่นี้ล่ะครับไม่เอาพี่สามารถหาร้านที่เปิดได้นะลูกโอ้พี่นักพี่มีสามารถหาร้านที่เปิดได้นะคะเดี๋ยวเราจะฝากกล้องไปให้วีกับโยเก็บบรรยากาศตอนดึกมาให้ดูนะคะเดี๋ยวลงให้หมดเอากล้องมาลงคุณให้หมดต้องลงคือพวกเราอ่ะพอแล้วอ่ะเราอยากไปเก็บบรรยากาศตอนคืนที่นี่มากเพราะว่าเรานานๆมาทีเรานั่งเครื่องมา3ชั่วโมงค่ะพี่นันก็อยากเก็บให้มันครบแต่ละวันมันเหนื่อยเหลือเกินคือเราอ่ะมาถึงเนี้ยแต่วันพฤหัสแล้วเราบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยววันศุกร์อ่ะคนจะเยอะแน่เลยเราก็ออกไปเที่ยววันศุกร์ถ่ายงานทั้งวันเหนื่อยมากวันเสาร์ไปดู MU ก็เหนื่อยกลับมาไม่ไหวก็ไม่ได้ไปวันอาทิตย์คือวันนี้บอกว่าจะไปสรุปร้านเปิดแค่ศุกร์เสาร์ต้องละต้องไปเลิกไปว่าไม่น่าจะเหมือนที่เอลซาวาดอร์แหละที่ลองคาราโอเกะใช่ไหมอ๋อมาดูแลร้านด้วยค่อยมาขายด้วยงั้นอย่างนี้ให้เป็นของโชว์สตาร์ว่าทริปเที่ยวเม็กซิโกเนี่ยยังจะมีอะไรต่อไหมกดไลค์กดแชร์ไปรอลุ้นกันค่ะอะไรพี่นัทอันนี้เป็นทริดิชันอลเตกิล่าเป็นเตกิล่าของที่นี่เตกิล่ามาแล้วค่ะลูกโยจิ้มเลยว่าไหนเพราะเราก็ไม่รู้ไหนกินแบบ traditional ไหมล่ะโอเคโอเคมาขวดสวยนะเอ้ยนี่ช็อตนึงเหรอช็อตเท่าไหร่เนาะโยมาเริ่มช็อตเรียกว่าช็อตเถอะโอ้ยกินตายนะเนี่ยนี่เกลือมะนาวเอานี่ทำอย่างนี้ที่นั่นเอามือมาเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะน่าเกลียดมันเป็นธรรมเนียมปลาย5 4 3 2อูโน1 2ไปไหนทีเดียวไปเลยมะนาวไปเฮ้ยยอทำดีอย่าอ้วกยอยารสชาติถ้าน้ำยำจะมีความหอมเฮ้ยโยจะอ้วกน้ำมึนไปต้องน้ำขอพักช่วงโฆษณาก่อนอะไรเอาอย่างคืออะไรมันคืออะไรหมายถึงว่ามันใช้ยังไงเห็นไหมล่ะคือสารรู้เรื่องออกกระเป๋าเท่าไหร่25เหรอ25เปโซเหรอ I have no money แล้วแต่เด็กที่นี่ขยันจริงๆนะเอ็นดูเชื่อน่ารักชียิ้มอ่ะเนาะชียิ้มน่ารักมากงั้นแกซื้อดิ25เหรอลดหน่อย10ได้ไหม10เฮ้ยลดแล้วซื้อ10นะอันนี้เป็น10นะไม่ใช่25นะโอเคหรอไอวันนาบายบัตรไอรอนแอปมันนี่แล้วคือยาวีนั่งคุยกับน้องเขาเนี่ยจะ10นาทีละคือคนที่เนี่ยหาเซลเก่งมากจริงเมืองไทยต้องมาเรียนรู้งานเพราะว่าระหว่างที่เรานั่งเนี่ยมีการขายของทุกรูปแบบเข้ามาแบบประชิดชอบมากสรุปทริปเม็กซิโกเรามากันทั้งหมดไม่รวมเดินทางนะคะคือเวลาที่อยู่ในเม็กซิโกประมาณ6วันชอบอะไรมากสุดชอบวัฒนธรรมที่มีความแบบว้าวฮายถ้าเป็นเมืองไทยก็เป็นชุดไทยอะไรอย่างงี้เนาะที่นี่ก็มีแบบชุดเชิ้ตอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิวโรสวยนะคะดูแบบเป็นต่างประเทศนะยูชอบไปต่างประเทศที่แบบดูไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะค่าเงินคุ้มค่าตั๋วไงเคยเป็นป้าแบบถ่ายปุ๊บอ้าวเยาวราชนี่เออเอ้าแบบสีลมนี่อะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้สึกว่ามาทำไมใช่เป็นนี้คือถ่ายแล้วแบบรู้เลยว่าไม่ใช่เมืองไทยต่างประเทศงานน้องเยชอบที่ไหนมากที่สุดก็รู้แหละโอ้ยเพราะมันเป็นครั้งแรกของด้วยแล้วก็โอ้ยพออะไรหรือปะเหมือนกันเหรอคืออ่ะตอบก่อนจะได้เป็นสามไงอ่ะพี่วิล่ะหนูชอบร้านนักดนตรีโอ้ยหนูรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นที่เดียวในเม็กซิโกที่ทำให้หนูหัวเราะได้เยอะที่สุดในการมาเม็กซิโกมันชิลมันแฮปปี้มันสนุกมันตลกมันมีเครื่องดื่มมันมีอะไรมันสนุกอ่ะตรงนั้นน่ะส่วนตัวนั้นนะคะจะบอกว่าจริงๆชอบหลายอย่างเพราะว่าเม็กซิโกดูเป็นประเทศตั้งรอยยิ้มอ่ะอะไรที่ไม่เคยเห็นก็
ได้จะได้เห็นที่เม็กซิโกทั้งแบบผู้คนน่ารักรอยยิ้มแล้วก็มีความค่าของชีพเนี่ยเรียกว่าไม่เหนื่อยในการมาเที่ยวค่าอาหารค่าที่พักจริงๆนะทริปนี้เราถือว่าใช้เงินแบบน้อยมากถ้าไม่นับค่าตั๋วบิสเนสค่าตั๋ว MU อ่ะนอกนั้นคือถูกหมดเลยนะถ้าเทียบกับเวลาตอนเราไปอเมริกาไปอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบถูกมากแล้วก็อาหารใช่เพราะอย่างเวลาเราไปอเมริกาเนี่ยมื้อนึงก็จะ10,000อัพแต่มาอยู่เนี่ยโอ้โห 2-3,000 คือชิลอะคนไทยมาก็ไม่ต้องกลัวตายนะเพราะว่าอาหารไทยอร่อยมากกะหล่ำกล้าเนาะกะหล่ำกล้าอร่อยมากที่ได้มิชลินอร่อยเลยแล้วก็ถ้าถามนัทว่าชอบอะไรมากสุดชอบบ้านฟรีด้าละกันแต่จริงๆทริปเนี่ยนัทรู้สึกว่านัททำแต่งตัวได้เต็มที่มากแบบไม่มีวันไหนแบบไม่แต่งความเป็นแม็กซิกันตั้งแต่วันแรกที่เป็นชุดลายดอกยันลุคที่ไปแบบดู MU ลุคฟรีด้าลุคนักดนตรีคือแบบทุกวันคือเต็มที่จนเหมือนแบบเฮ้ยกูมีมิชชั่นอะไรหรือเปล่าไม่มีคือมาเที่ยวแต่เบิดแบบมันจอยแล้วนัทรู้สึกว่ามันนัทชอบประเทศที่มันมีรากฐานอารยธรรมเพราะว่ามันทำให้เรามีอะไรในการแบบแต่งตัวแบบเขามีวัฒนธรรมในการแต่งตัวเรารู้สึกว่าชอบมากแต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดคือบ้านฟรีดามันทำให้นัทกลับมาย้อนคิดว่าเออสิ่งที่เป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นศิลปินเป็นนักวาดภาพประกอบแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยโกในปีหน้าที่นัทต้องทำให้ได้เลยคือการวาดรูปตัวเองจนแบบสามารถเป็นที่รู้จักในฐานะไม่ใช่เอ้ยนัทนิสสัมณีสมบัติแปลงแต่ว่าเป็นแบบลายเส้นของนัทที่มันแมสขึ้นอะไรเงี้ยการมาตรงนี้ก็ทำให้แบบตอกย้ำว่าเอ้ยเราควรจะพัฒนาต่อยอดด้านศิลปะสำหรับตัวนัทเองนะคะแล้วก็ดีใจที่ชิปมีได้มากับน้องโยเจ้าเหมือนกันนะคะพี่นัทเหมือนมีหนึ่งเนาะใช่แต่ทุกครั้งที่มาด้วยกันเราจะสนิทกันขึ้นหรือพี่คิดไปเองไม่คิดไปเองเราสนิทกันขึ้นจริงหลังไหมก็คือมองกันแฟดไม่เดี๋ยวก็คือตัวแบบคิดไปเองว่าเราสนิทกันไม่เดี๋ยวทริปหน้าๆเราก็จะมีการแบบไปเที่ยวต่างประเทศกันอีกกับน้องโยใช่ใครอยากดูนะชอบไหมมาเที่ยวพี่นัทชอบสนุกมากทุกวันคือทริปหน้าไปไหนดีน้องโยแฟดอื่นทริปหน้าจะอยู่แบบเอเชียไหมอ่ะอ้าวอินเดียไม่ใช่เอเชียก็ใช่แล้วทริปหน้าก็เป็นแบบบายเอเชียไงทีเซอร์เหรอเทศกาลอะไรสักอย่างเทศกาลโฮลี่สาดสีว่าแล้วเราแบบสองคนใส่สาลีสีขาวมอมแล้วก็ผงเข้าตาไปโรงพยาบาลคลาสสิกก็อยากเห็นนักโยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเพราะเราบอกกันแล้วว่าถ้าคลิปนี้ถึงล้านวิวเราจะไปไหนนะไม่สองล้านเลยหรอสองล้านนู่นถึงไหมเนาะถึงก็ไปขอสักล้านวิวปะอยากไปกีซ่ามีกระสิบอะไรอยากเมาส์คือที่นี่เขาเก็บจานเร็วมากถ้าเรากินเสร็จปุ๊บเราวางช้อนปุ๊บเก็บเลยแล้วสมมติว่าเรายังกินไม่เสร็จยังไม่วางช้อนแต่เราเช็คบิลเก็บเหมือนกันมันก็เป็นแบบเป็นวัฒนธรรมที่แปลกที่ไม่เหมือนที่ไทยก็จะเป็นบ้านเราอ่ะสมมติอาหารยังอยู่ในจานแล้วเราเรียกเก็บเงินเพราะว่าเก็บเวลาเรากินข้าวเสร็จเราจะได้ลุกเลยใช่แต่บ้านเขาถ้าบอกเก็บเงินปุ๊บเก็บจานก่อนการแบบชิดแชทเมาส์มอยต่อกินต่อที่เหลือนะต่อให้ยังไม่วางช้อนชิมเก็บเลยนะคะเมื่อหลังก็คือทุกคนต้องกินเมาส์มอยชิดแชทให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเรียกเก็บเงินบินใช่อ่ะพี่มีอะไรเมาเม็กซิโกหนูว่าผู้คนที่นี่น่ารักเนาะน่ารักมากคือเวลคัมคนเกินคือไม่ใช่ทุกประเทศที่แบบเวลาเราไปเจอคนแล้วเขาจะยิ้มแย้มใส่เราเขาจะเดินเข้ามาอ่ะอย่างอเมริกาเนี่ยไม่ยิ้มละเรายิ้มเนี่ยเขามองเลยคนจีนอ่ะพอพี่ยิ้มเขาคิดว่าพี่เป็นคนบ้าแล้วก็ประเทศเนี้ยหนูว่าพวกเขาดูพยายามอยากจะคุยกับเราอืมไม่หมายถึงว่าสมมติอย่างไปอเมริกันอย่างไปอังกฤษอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็จะแบบบายบายใส่เราเลยแต่คนเม็กซิกันอ่ะเขาก็พูดภาษาไทยคำพูดภาษาเม็กซิกันใส่เราเราก็พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษใส่เขาซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เขาก็พยายามแบบจะสื่อสารกับเราให้ได้จนได้จนได้เรื่องอ่ะแล้วนัทก็รู้สึกว่าทริปนี้นัทเหมือนพาทุกคนมาเที่ยวได้แบบเยอะมากนะทริปนี้นัทพาทุกคนไปแบบเกือบครบอะเลยนะว่าแบบดูทริปนี้ก็เหมือนมาเม็กซิโกซิตี้ด้วยทั้งความเชื่อทั้งสถานที่ที่ควรไปอะไรเงี้ยคือแบบพยายามพาไปให้ครบมากที่สุดจริงๆที่นี่แค่เม็กซิโกซิตี้นะแต่จริงๆเม็กซิโกมันก็ใหญ่มากมันมีอีกหลายเมืองมากๆอันนี้ก็เม็กซิโกซิตี้ก็ประมาณนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่างประเทศรอบหน้าเราทั้งหมด4คนต้องขอลากลับบ้านไปก่อนขอบคุณเจ๊เก๋ด้วยถ้าอยากมีทริปต่างประเทศส่วนตัวถ้าบุ๊กคิวชีได้นะก็คิวแน่นมากยากพูดเลยฉันไม่น้องฉันยังจองคิวยากต้องบุ๊กกันล่วงหน้าแต่ว่าถ้าได้จะลดมากเพราะว่าอะไรที่ไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นทริปนี้ก็ไปกับเราทุกที่อะไรที่ไม่ได้เห็นจะได้เห็นโอลาเม็กซิโกพี่นานเดี๋ยวจะให้ออกแบบชุดสำหรับดินเนอร์เย็นนี้ได้ค่ะแข่งกับน้องโยดินเนอร์นะดินเนอร์นะน้องโยเย็นนี้นะมาใส่ชุดไหนไปดินเนอร์ก็นำเสนอกินดินเนอร์ถ้าฟรีด้ามีนิสสันเป็นสไตลิสโหโยคือไปร้านเดียวกันปะแอบงงอยู่